สลามันรหิมวะบิฮินัสตัยลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินนาลินาซิมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เนื้ออื่นใดขอชุกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้ผมมาได้มาพบปะพี่น้องที่บ้านยูเตะนะครับแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ลมนิ่งหน่อยใช่ไหมนะลมสุกูลใช่ไหมนูนนิ่งนะครับก็เป็นบรากัตนะครับเป็นบรากัตจริงๆสำหรับบ้านยูเตะที่ให้มีการเรียนการสอนไม่ว่าจะมีการอบรมสอนกุรอานหรือมีการบรรยายหลายที่นะครับตอนนี้ที่เป็นบ้านนะครับแล้วก็ให้มีการบรรยายแล้วตอนนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นร้านอาหารและให้มีการบรรยายนะครับเช่นบางพรใช่ไหมสเต็กบางพรแล้วก็เดี๋ยวจะมีร้านข้าวต้มบางบีเขาก็จะให้มีการเรียนการสอนอีกเหมือนกันที่ร้านอาหารเขาเรียกว่าตอนนี้นะครับทุกกลุ่มพยายามจะให้มีการบรรยายมีการเรียกร้องเชิญชวนกันนบีถึงบอกว่าสวรรค์บนโลกดุนยาเนี่ยถ้าเจอแล้วให้เข้าไปแวะสวรรค์เนี่ยบนดุนยาเนี่ยเจอแล้วไปแวะซอฮาบะห์ก็ถามว่าเอ้าสวรรค์บนดุนยานี่นะญันนะห์ฟิลอัรฎ์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนบีก็บอกว่าฮาละกะนะครับฮาละกะที่ว่าด้วยเรื่องของอัซซิกรุนหมายถึงว่าการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายรวมว่าสถานที่ใดก็ตามที่เรียกร้องไปสู่การลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่านั่นแหละคือสวรรค์บนโลกดุนยานบีบอกว่าอุดคุนเข้าไปฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาตรงนี้เท่ากับเป็นวงสนทนาว่าด้วยเรื่องการซิกรุลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมักจะแซวเสมอว่าหลายคนไม่ค่อยชอบฟังศาสนาแต่บางคนจะฟังเฉพาะวันที่ 1 กับวันที่ 16 นะเลขท้ายนะเลขท้าย2ตัวเนาะ30 ล้านก็ยังไม่เคลียร์กันเลยเนี่ยของใครนะอ้าวได้เงิน30 ล้านได้ยังไงมันก็จะมีฟิตนะมาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าสตางค์นั้นได้มาจากของฮารอมนั่นหมายรวมว่าไม่ต้องถามว่าเอาไปทำอะไรนะฉะนั้นเราทำมาหากินโดยสิ่งที่ฮาลาลสุจริตอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์ให้ริสกีนะครับวันนี้น่าจะเป็นทางบ้านยูเตะให้สอดคล้องกับการปิดเทอมแล้วก็มีเด็กๆเราบางทีนะครับพี่น้องบางทีเราเนี่ยหลงลืมเพิกเฉยเรื่องที่มันใกล้ตัวที่สุดเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดนั่นก็คือเรื่องของพ่อแม่และก็ลูกใครในที่นี้ไม่มีพ่อแม่บ้างครับไม่มีใครไม่มีพ่อแม่เนาะเพราะเราไม่ได้เกิดมาจากอะไรกระบอกไม้ไผ่เรามีพ่อแม่ทุกคนส่วนพ่อแม่เราจะอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วนั่นอีกประเด็นหนึ่งแล้วในเวลาเดียวกันในขณะที่เราเป็นลูกในเวลาเดียวกันเราก็อาจจะเป็นพ่อด้วยและก็เป็นแม่ด้วยวันนี้หัวข้อเลยบอกว่าสิทธิที่พ่อแม่จะได้จากลูกโหนี่ภาษาหนังสือมากภาษาเข้าใจง่ายๆเลยคือมารยาทนะครับของลูกที่มีต่อพ่อแม่ง่ายๆมารยาทของลูกที่มีต่อพ่อแม่แล้วก็เป็นมารยาทที่ใกล้ชิดที่สุดคนผมว่าในยุคปัจจุบันนี้เราพูดถึงพ่อแม่น้อยมากนะน้อยจริงๆนะครับแต่คนที่สำคัญที่สุดในหมู่พวกเราคือใครครับคืออุมมีอาบีและก็อุมมีพ่อของเราแม่ของเราศาสนาพูดเรื่องนี้อย่างมากมายยกตัวอย่างเช่นมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาหานบี บอกนบีครับผมมีชื่อออกญิฮาดจะออกญิฮาดนบีบอกว่าท่านมีพ่อหรือแม่หรือทั้งสองที่แก่ชราไหมก็มีนบีบอกว่าอิริยะกลับไปอีลาอุมมิกะกลับไปหาแม่ของท่านแล้วปฏิบัติต่อแม่ของท่านเพราะถ้าชายคนนี้ซอฮาบะห์คนนี้ออกญิฮาดเสียชีวิตในสนามรบใครจะดูแม่ของเขาต่อนบีรู้นะครับว่าซอฮาบะห์ท่านนี้มีแม่ที่ชราภาพอยู่หนึ่งคนนบีถึงกับว่าไม่ให้ชายคนนี้ออกญิฮาดซึ่งการญิฮาดเป็นสิ่งสูงสุดที่ซอฮาบะห์ปรารถนาที่จะได้รับเป็นสิ่งสูงสุดที่บรรดานักชูฮาดะห์นักตายชะฮีดหรือบรรดาซอฮาบะห์ต้องการอย่างยิ่งยวดเพราะนั่นคือสวรรค์แล้วการตายชะฮีดนั่นคือสวรรค์แล้วครับพี่น้องแต่ปรากฏว่านบีสั่งให้กลับไปเนื่องจากให้ไปดูแม่ที่แก่ชราที่บ้านนี่คือความยิ่งใหญ่หะดีษบทหนึ่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมหะดีษบทนี้เราไม่ค่อยได้ยินกันถึงแม้ว่าได้ยินเราก็รู้สึกว่าฟังผ่านๆรอกีมาอันฟุซุมมารอกีมาอันฟุซุมมารอกีมาอันฟุนบีบอกว่าช่างวิบัติเสียนี่กระไรหายนะแล้วนบีพูดถึงสามครั้งกีละมันยารอซูลอัลลอฮ์จนกระทั่งท่านบรรดาซอฮาบะห์ถามรอซูลใครได้รับความวิบัตินบีบอกมันอัดรากะอับบะไวใครก็ตามที่เขามีพ่อและแม่อินดันคิบัตในขณะที่พ่อแม่นั้นแก่ชราอะฮะดูฮุมาเอากิไลฮิมาไม่ว่าพ่อหรือแม่ที่อยู่กับเราหรือทั้งสองวันนี้เนี่ยที่บ้านของเรามีพ่อที่แก่มีแม่ที่ชราภาพหรือเปล่าหรือทั้งคู่แต่คนที่หายนะก็คือคนที่ได้รับความวิบัติซึ่งนบีไม่ค่อยพูดประโยคนี้สักเท่าไหร่ยกเว้นกรณีนี้หายนะแล้วซอฮาบะห์ถึงถามว่ารอซูลใครหายนะมันยารอซูลอัลลอฮ์นบีบอกคนที่หายนะก็คือคนที่พ่อหรือแม่หรือทั้งสองอยู่ในบ้านในสภาพที่ชราภาพยะดะฟาลัมยะดะคุลินยันนะแต่เขาไม่ได้เข้าสวรรค์หมายความว่าไงหมายถึงพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านเราและเราไม่ทำความดีต่อท่านไม่ได้เข้าสวรรค์สวรรค์ที่บอกว่าสวรรค์อยู่ในบ้านคือพ่อและแม่อยู่ในบ้านของเราพี่น้องนี่เรื่องที่สังคมมุสลิมจะต้องตระหนักมีไหมครับสังคมมุสลิมปะมะเราชราภาพเรียกเจ้าหน้าที่บ้านพักคนชราบางแคมารับตัวมีไหมมีครับพ่อแม่ไปอยู่อย่างนั้นนะครับท่านทรมานขนาดไหนมีภาพหนึ่งซึ่งตีแผ่สังคมเราเหมือนกันนะครับภาพตอนที่ลูกกำลังเล็กๆนั่งอยู่กับพ่อแม่เป็นวงกลมแล้วก็กินข้าวกันอีกภาพหนึ่งก็คือภาพพ่อแม่แก่ชรากินข้าวกันแค่สองคนลูกหายไปไหนอะลูกหลานหายไปไหนลูก5-6 คนบอกไปอยู่คนโตบอกว่าป๊ามะผมธุระเยอะนู่นนั่นภารกิจเยอะส่งไปให้คนที่สองส่งไปให้เรื่อยจนกระทั่งคนสุดท้องส่งไปให้พี่ชายคนโตหรือพี่สาวคนโตนั่นหมายรวมว่าลูก5-6 คนไม่มีใครเอาพ่อแม่เลยสักคนหนึ่งรอกีมาอันฟูนบีบอกว่าหายนะเสียนี่กระไรวิบัติแล้วเสียนี่กระไรคนที่สวรรค์อยู่ในบ้านแท้ๆแต่กลับไม่ได้เข้าสวรรค์พี่น้องวันนี้เรามีพ่อแม่ที่แก่ชรากลับไปคุยกับท่านขอโทษพวกเราสลามแล้วหอมมือปะมะหรือเปล่าไม่มีขีราบเรื่องนี้ผู้รู้พ่อแม่สามีภรรยาอนุญาตเวลาสลามเนี่ยให้หอมมือได้ภรรยาหอมมือสามีหอมมือภรรยาหลังจากให้สลาม พ่อแม่ของเราให้สลามเราเราให้สลามพ่อแม่ขอโทษเราให้สลามพ่อแม่จุ๊บกูจุ๊บมือพ่อแม่ถ้าเป็นวัฒนธรรมอาหรับนี่หอมหน้าผากด้วยแต่เรานี่หอมแก้มได้นะครับศาสนานี่อนุญาตเราลูกสาวหอมแก้มพ่อได้เราลูกชายหอมแก้มแม่ได้นี่เป็นที่อนุญาตแต่เรามักไม่ทำกันเพราะอะไรเราไม่ได้ถูกปลูกฝังนบีสั่งนบีบอกว่าสวรรค์อยู่ในบ้านทำสวรรค์ให้เป็นให้บ้านให้เป็นสวรรค์ดูแลท่านท่านชอบกินอะไรซื้อมาฝากทำให้ท่านสบายใจคุยกับท่านลูกเนี่ยมักไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่ในขณะที่พ่อแม่แก่ชราพี่น้องแล้วพ่อแม่ของเราปะมะของเราจะไปคุยกับใครในเมื่อลูกยังไม่คุยด้วยนั่นสวรรค์แท้ๆนะครับท่านซุลตัลลอฮฺวะลัยฮิวะสัลลัมปรามลูกทุกคนที่มีพ่อแม่ที่แก่ชราบอกแล้วว่าวันนี้พี่น้องที่นั่งอยู่นี่เป็นทั้งอาจจะเป็นทั้งลูกและในเวลาเดียวกันอาจจะเป็นทั้งพ่อหรืออาจจะเป็นทั้งแม่สอนลูกของเราทำตัวของเราปฏิบัติตัวของเรากับแม่ของเรากับพ่อของเราให้ลูกของเราเห็นเพราะวันหนึ่งวันที่เราแก่ชราลูกของเราจะได้ปฏิบัติเยี่ยงเราเช่นเดียวกันมีบาปไม่กี่เรื่องนะพี่น้องที่อัลลอฮ์จะลงโทษบนโลกดุนยานี้บางเรื่องอัลลอฮ์ลงโทษอาคิเราะห์เลยแต่มีไม่กี่เรื่องหนึ่งในหลายเรื่องที่น้อยอยู่นะครับนั่นก็คือการเนรคุณพ่อแม่การเนรคุณพ่อแม่ประวัติหนึ่งเลยนะครับเรื่องจริงที่ผมได้เห็นมาพ่อเนี่ยแก่ไล่พ่อไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นี่จนกระทั่งไม่ไหวแล้วเรียกเจ้าหน้าที่บ้านพักคนชราบ้านบางแคให้มาเอาตัวโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ครับช่วยมารับไอ้แก่ที่บ้านไปทีอัลลอฮ์พี่น้องนี่ไม่ใช่ครอบครัวซียังนะครับไม่ใช่ครอบครัวกาเฟสครอบครัวมุสลิมปรากฏว่าหลังจากพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยกับการทุกข์ทรมานที่ลูกไม่สนใจไปปล่อยนู่นไปไว้นี่ชีวิตของลูกคนนี้พี่น้องอัลลอฮ์ให้เห็นบนโลกดุนยานี้นะครับแล้วลูกคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วในสภาพที่ทุรนทุรายซึ่งอัลลอฮ์ให้เห็นชัดๆว่าคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เห็นบนโลกดุนยานี้เลยใครที่เถียงพ่อแม่ใครที่ชอบด่าพ่อแม่ใครที่ชอบตะคอกพ่อแม่ไม่ต้องรอวันกิยามะห์รอโลกนี้รอโลกนี้ฉันสอนลูกให้พูดจาไพเราะกับพ่อแม่อย่าตะคอกพ่อแม่ที่แก่ชราเนี่ยเวลากินอาหารแล้วบางทีบอกไม่ได้กินใช่ไหมอ้าวป้ากินแล้วนะอ้าวป้าบอกไม่ได้กินไม่เป็นไรป้ากินอีกไหมต้องอย่างนี้ไม่ใช่บอกอ้าวแต่กี้ป้ากินแล้วนี่แล้วทำไมมาบอกว่ายังไม่กินนั่นแหละถ้าลูกแบบนี้ไม่ต้องรออาคิเราะห์ลูกแบบนี้จะได้เจอเองจะได้เจอเองครับลิดัลลอฮ์ลิดันวาลิดัยซักขตุลลอฮ์ซักขตุนวาลิดัยการโกรธกริ้วของพ่อแม่การโกรธของพ่อแม่เท่ากับอัลลอฮ์กริ้วด้วยการพอใจของพ่อแม่เท่ากับการพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้าพ่อแม่โกรธอัลลอฮ์กริ้วด้วยนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์งดความเมตตากับลูกคนนั้นใครที่ทำให้พ่อแม่พอใจอัลลอฮ์ริดัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพึงพอพระทัยอายะห์ขอโทษนะฮะดีษบทนี้เพียงพอแล้วซึ่งผมยังไม่ได้ยกอันกุรอานฮะดีษบทอื่นนะหะดีษบทนี้เพียงพอแล้วสำหรับลูกทุกคนที่ต้องนำไปปฏิบัติพ่อแม่ของเราพอใจอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ริดอแปลว่าพึงพอพระทัยซักขตุลลอฮ์ซักขตุนวาลิดัยถ้าพ่อแม่ไม่พอใจบนพื้นฐานของศาสนาเช่นลูกอายุ50แล้ว40แล้วไม่ละหมาด พ่อแม่ไม่พอใจซักตุลละอัลลอฮ์ไม่พอพระทัยด้วยแล้วจะเอาบารอกัตตรงไหนครับชีวิตฉะนั้นด้วยประโยคแบบนี้หะดีษแบบนี้อย่าทำให้พ่อแม่โกรธอย่าทำให้พ่อแม่เนี่ยเกิดความขุ่นข้องหมองใจกับเราในฐานะลูกตราบเท่าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับนึกภาพบอกนะถ้าลูกคุมฮิญาบออกจากบ้านแล้วพ่อแม่ไม่พอใจเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอันเนี้ยอัลลอฮ์จะลงโทษไม่พอใจพ่อแม่มีครับลูกคุมฮิญาบไปงานนิกะห์ไปกับพ่อแม่ป้าบอกว่าลูกจะคุมฮิญาบทำไมอ่ะไม่คุมก็สวยดีอยู่ละอัลลอฮ์ยังมีพ่อแบบนี้ในสังคมมุสลิมเราด้วยที่สั่งให้ลูกฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ลูกฝ่าฝืนไม่ได้เพราะนี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ฉะนั้นสวรรค์อยู่ในบ้านแล้วทำให้บ้านของเราเป็นสวรรค์และเราเป็นคนหนึ่งจะต้องยัดดะคุลุนยันนะได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่ฟาลัมยัดดะคุลินยันนะไม่ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกว่าวะกอฎอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูและพระผู้เป็นของเจ้าเจ้าคือมูฮัมหมัดได้มีคำสั่งว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงเคารพภักดีอย่าเคารพภักดีอื่นใดอิลลาอียาหุเว้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนี่ลูกพูดเรื่องอะกีดะห์อย่าเคารพสิ่งอื่นอย่ามอบหมายสิ่งอื่นอย่าตะวักกุลต่อสิ่งอื่นของเรามีไหมตะวักกันต่อสิ่งอื่นอย่านะสมัยก่อนนี่จิ้งจกทักไม่ออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีละเมื่อก่อนนี้เวลาโค้งร้อยศพลงโค้งปั๊บเขาจะบีบแตรผมตอนนั้นเป็นมูริด .com พาไปเชียงรายพาไปเชียงใหม่โอ้โหพี่น้องเราอยู่ในเหตุการณ์ก็รู้สึกว่ามันอย่างที่เขาว่าจริงคือโค้งเนี่ยมันอันตรายเยอะคนขับรถเนี่ยบีบแตรเพราะมีความเชื่อว่าถ้าไม่บีบแตรข้างหน้านั้นจะเกิดอุบัติเหตุนี่ความเชื่อเขาไม่ใช่ความเชื่อเราแต่วักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มอบหมายล่าสุดรถทัวร์คว่ำใช่ไหมตายกี่ศพ18มีรอดไหมมีอ้าวถ้าหากว่ารถคว่ำทำให้คนตายแล้วไม่รอดอ่ะเห็นยังอายันอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครหลายปีที่แล้วที่ว่าที่เครื่องบินตกแล้วใครนักร้องคนหนึ่งรอดอ่ะรอดหลายคนนะแต่ว่าที่เป็นข่าวก็เขาเป็นดารานักร้องอ้าวแล้วทำไมไม่ตายทั้งลำล่ะสาเหตุการเครื่องบินตกคนต้องตายไม่ใช่ตรรกะของมุสลิมไม่ใช่อายันนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอ่านหนังสือข่าวหนึ่งนะครับนานละผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ในบ้านอยู่ริมถนนนะครับแต่ว่าตัวมีสนามในต่างประเทศมีรั้วมีสนามและตัวเองอยู่ในบ้านนั่งอ่านหนังสือพิมพ์กินกาแฟรถพุ่งเข้ามาชนเสียชีวิตอยู่ในบ้านมีรั้วมิดชิดแต่เสียชีวิตรถวิ่งเข้ามาชนตายฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ตามถ้าอายันขออัลลอฮ์มาอัลลอฮ์เก็บไม่ต้องรอไม่ต้องประวิงเวลาฉะนั้นการเป็นการตายนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอัลลอฮ์ถึงบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายอย่าอิบาดะห์สิ่งอื่นเว้นแต่อัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เป็นคำประกาศสิทธิ์สำหรับมุสลิมทุกคนอย่าตั้งภาคีโดยเด็ดขาดวะบินวาลิดัยนีอิห์ซานะและสู่เจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงทำความดีต่อพ่อแม่เห็นยังอัลลอฮ์พูดเรื่องอากีดะห์เสร็จแล้วพูดเรื่องการทำความดีต่อพ่อแม่หลังจากที่อย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอัลลอฮ์สั่งให้เราทำความดีต่อพ่อแม่ อุลามะเอาอายะนี้มาเตือนพวกเราว่าพ่อแม่นั้นมีความสำคัญกับเราอย่างยิ่งยวดบินวาลีได้มีอิฮซานะทั้งสองมีความสำคัญกับเราอย่างยิ่งยวดมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาหานบีอายุนอามาลีอัฟดอลูนบีครับอะไรคือสิ่งซึ่งประเสริฐที่สุดสิ่งแล้วทำแล้วบางสำนวนบอกใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดนบีบอกว่าอัสศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นของเวลาซุมมาอัยแล้วหลังจากนั้นอะไรอีกครับท่านรอซูลนบีบอกว่าบิรุนวาลิดัยการทำดีต่อพ่อแม่ซุมมาอัยหลังจากนั้นอะไรอีกครับท่านรอซูลนบีบอกว่าฟีอันญิฮาดุฟีซาบิลิลละการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกละหมาดตรงเวลาอันดับสองทำความดีต่อพ่อแม่อันดับสามญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺนี่คืออามันที่ประเสริฐที่สุดนบีพูดถึงเรื่องของบิรุนวาลิดัยเรื่องของการทำความดีต่อพ่อแม่พี่น้องครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประมวลแล้วทั้งหมดในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเบ่าของพระองค์หะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดว่าด้วยเรื่องการทำความดีต่อพ่อแม่สิทธิที่พ่อแม่จะได้จากเราประการแรกเริ่มดุอาให้ท่านทั้งสองใครบ้างครับที่ไม่เคยขอดุอาให้พ่อแม่ของเรามีไหมไม่น่าจะมีเนาะใครบะเคนขี้เหนียวสุดๆไม่ขอดุอาให้พ่อแม่ของเราวะกุลอัลลอฮ์สั่งมูฮัมหมัดเอ๋ยร็อบบิรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอฉะนั้นเด็กๆที่ท่องดุอาขณะสุญูดก็ดีขณะหลังละหมาดเสร็จแล้วละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์เสร็จแล้วอัลลอฮุมมะฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวัรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอเอาใหม่อัลลอฮุมมะฆฟิรลีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันและขอให้พ่อแม่ของฉันแล้วก็เนื่องจากว่าพ่อแม่ของฉันเลี้ยงฉันมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยวัดฮัมฮูมาหมายถึงว่าให้ความเมตตาเนื่องจากท่านทั้งสองเลี้ยงดูเราตั้งแต่ยังเล็กๆภาษาบ้านๆภาษาโบราณบอกว่าเลี้ยงตั้งแต่ขอโทษตีนเท่าฝาตีนเท่าฝาหอยเนี่ยโบราณก็จะบอกดุอาบทนี้เป็นดุอาที่ขอให้พ่อแม่ของเราฉะนั้นสิทธิที่พ่อแม่จะได้จากเราคือการขอดุอาให้ท่านพี่น้องอย่าละเลยอย่าเขาเรียกอะไรอย่าเพิกเฉยต่อการที่ไม่ขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเราโดยเด็ดขาดไม่ว่าตอนที่เราสุญูดนบีบอกว่าท่าที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือฟิสสุญูดในขณะที่เราอยู่ในสุญูดท่าทางของบ่าวของอัลลอฮ์ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือขณะที่เราสุญูดฉะนั้นเวลาเราสุญูดอ่านว่าซุบฮานร็อบบิยันอาลาซุบฮานร็อบบิยันอาลาซุบฮานร็อบบิยันอาลาหลังจากนั้นพี่น้องขอดุอาอะไรก็ได้อัลลอฮุมมะฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวัรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอขอเลยพี่น้องทราบไหมครับว่านบีสุญูดนานเท่าไหร่ครับ50 อายะห์50 อายะห์นี่มีนักกอรีอ่านนะผมให้อ่านตั้งแต่ซูเราะห์บะเกาเราะห์นะครับ50 อายะห์จับเวลาได้ประมาณ25หรือ30นาทีครึ่งชั่วโมงนบีสุญูดครึ่งชั่วโมงอันนี้หมายรวมว่านบีไม่ได้ละหมาดนำซอฮาบะห์นะครับถ้านำซอฮาบะห์นบีจะละหมาดกระชับแต่พอนบีละหมาดเองละหมาดตะฮัจญุดหรือละหมาดที่บ้านซุนนะห์อื่น นบีจะสุญูดนานท่านหญิงไอชาบอกว่านบีสุญูดนานประมาณ50อายะห์ประมาณครึ่งชั่วโมงและในครึ่งชั่วโมงขออะไรขอตามที่เราต้องการขออุลามาถูกถามว่าขอเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ไหมเช่นเราเป็นคนไทยขอภาษาไทยได้ไหมขอได้ไหมพี่น้องขอได้อ้าวอาจารย์ก็ในไหนบอกว่าละหมาดเนี่ยห้ามใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับอันนั้นหมายรวมว่าเงื่อนไขของการละหมาดอยู่ในบริบทของการละหมาดนั่นต้องใช้ภาษาอาหรับทั้งหมดยกเว้นการขอดุอาใช้ภาษาอะไรก็ได้ยกตัวอย่างอัลลอฮฺอักบัรต้องเป็นภาษาอาหรับไม่ใช่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อันนี้เสียละหมาดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ที่อันนี้เสียละหมาดเลยแต่ถ้าขอดุอาในละหมาดเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ศาสนาเนี่ยอนุญาตเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับในเนื้อของการละหมาดฉะนั้นสุญูดขอเลยพี่น้องขอให้เราให้พ่อแม่ให้ลูกให้อะไรก็แล้วแต่ขอให้เพิ่มพูนริสกีขอความรู้ตอนสุญูดโดยเฉพาะเวลาเราละหมาดคนเดียวเพราะการละหมาดเป็นอิหมัมนำละหมาดคนอื่นเขาเนี่ยละหมาดยาวไม่ได้นบีว่าละหมาดพอกระชับแต่ถ้าละหมาดเองนบียืนนานสุญูดนานฉะนั้นการขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญเนื่องจากนบีขอโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอตอนสุญูดสิทธินะลูกต้องให้พ่อแม่ประการต่อมาให้ลูกพูดจาไพเราะกับพ่อแม่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าพูดจากับพ่อแม่ในสภาพซึ่งอุฟเนี่ยในอัลกุรอานเนี่ยอุลามะอธิบายว่าเป็นคำที่แสดงความไม่พึงพอใจมูฮัมหมัดไปซื้อน้ำแข็งให้มะหน่อยมูฮัมหมัดบอกถ้าลูกเราพูดแบบนี้จับมือลูกแล้วก็มานั่งไม่ได้แสดงคำพูดที่ไม่พอใจต่อพ่อแม่อุฟอัลลอฮ์บอกว่าอย่าพูดคำว่าอุฟต่อพ่อแม่ของเราเราเห็นมุสลิมรุ่นใหม่โทรศัพท์ไม่ได้ขึ้นมาด้วยเวลารับโทรศัพท์เพื่อนอย่าเพิ่งวางดิโอ้โหนะพูดเป็นวันแต่พอพ่อแม่ถามว่าลูกอยู่ไหนอยู่มินบุรีครับมะแค่นี้นะมะก็งงตัดสายละนี่เราเห็นเองก็อยู่ก็ได้ยินเด็กๆยิ่งเราส่งลูกไปเรียนต่างจังหวัดลูกโทรมาหาพ่อแม่ตอนไหนเงินหมดพอสตางค์หมดนะโทรมาแต่เราจะคิดถึงลูกโทรกลับไปก็ปรากฏว่าลูกพูดแค่นี้อยู่สบายดีมะตอนนี้อยู่กับเพื่อนแค่นี้นะจบวางหูแต่เวลาพูดกับเพศตรงข้ามเวลาพูดกับเพื่อนจริงหรอคือต้องยาวๆเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานน่ะเห็นยังอุ๊ฟอย่าโดยเด็ดขาดเอางี้เวลาเราเถียงปะกับเถียงมะเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีอารมณ์มีแต่พอเรามาเรียนรู้ศาสนานี่แล้วเอาเลยปะเอามะเอาเลยเรานิ่งคือถ้าเราเถียงชนะปะมะแล้วจุฬาราชมนตรีก็ไม่ได้เอาโล่มาให้เราคิดแค่นี้นะครับแล้วพอท่านอารมณ์ดีๆใจร่มๆค่อยไปคุยปะเป็นอย่างนี้นะมะเป็นอย่างนี้ตอนนี้แกขึ้นไปก่อนลมขึ้นไปก่อนสิ่งหนึ่งที่ ที่ทำให้สังคมเราเป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเองเนี่ยและตัวเราเองเนี่ยชอบดูละคร3579ครับแล้วคนซียังคนต่างศาสนิกเนี่ยเวลาลูกคุยกับพ่อแม่เนี่ยลูกคุยกับพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ได้มีมารยาทเหมือนกับอิสลามสอนนะครับบางทีเขาเถียงเลยบางทีด่าพ่อกับแม่ด้วยแล้วลูกเราก็ดูทีวีอยู่เราเองก็นั่งดูด้วยในบางครั้งผมไปที่72มาอาจารย์ดูบุพเพสันนิวาสว่าผมบอกอัลลอฮ์ผมบอกชื่อมันก็มักกะโรละอิสลามมีไหมบุพเพสันนิวาสไม่มีเนี่ยอิสลามตักเดตอัลลอฮ์กำหนดเวลาเราเจอกันเราไม่รู้เรื่องโมโหอาจารย์นี่เขาดูกันทั้งเมืองไม่รู้เรื่องเราดูแต่สิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมลูกของเราและตัวเราเองที่เป็นพ่อแม่ก็นั่งดูด้วยก็ไม่บอกลูกดูนี่ก็แย่อยู่แล้วเรื่องผิดไม่บอกแล้วในละครสอนอะไรสอนสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามใช่ไหมผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายผู้ชายตบกันแย่งผู้ชายภาษาที่ใช้ออกมาอัลลอฮ์งั้นพี่น้องตอลากได้แล้วผมนี่ตอลากกลับมาจากอินเดียในตอลากนานแล้วชีวิตเรามีนบีบอกงี้มินฮุสนินอิสลามินมัรอีบุคคลหนึ่งที่ดีในทัศนะอิสลามคือตัรกุฮูมาลายะนี้ละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระนะวันนี้เราเนี่ยไม่ได้อ่านกุรอานเลยอาทิตย์หนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้วแต่เราดูบุพเพสันนิวาสดูเป็นซีรีส์ยาวขาดทุนไหมขาดทุนแต่ดุนยาเนี่ยมันสนุกใช่แต่มันขาดทุนไหมมันขาดทุนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสอนเราแล้วก็สอนลูกของเราพี่น้องเชื่อผมไหมล่ะถ้าพ่อแม่พูดจากับลูกไพเราะลูกก็ไปพูดกับเพื่อนที่โรงเรียนไพเราะถ้าเช้ามาในบ้านของมุสลิมมีแต่สัตว์เดรัจฉานเต็มบ้านหมดเลยใช่ไหมนะบางคนบ้านมุสลิมบางบ้านก็แหมอเลมเล่นงิ้วเอี้ยด่าลูกไม่ได้ลูกก็ไปพูดกับเพื่อนฉะนั้นเราเนี่ยลองเรียกลูกอ่ะลูกชื่อมูฮัมหมัดเรียกมูฮัมหมัดคนอื่นถ้าเรียกหมัดเราบอกไม่ได้ต้องเรียกมูฮัมหมัดคนอื่นก็จะเรียกมูฮัมหมัดถ้าเราเรียกลูกไอหมัดคนอื่นก็เรียกว่าไอหมัดสุไลมานเรียกมารมารนี่สะกดนอนหนูสะกดรอเรือนี่แย่เลยนะครับเป็นมารผจญเลยเอานะสอนลูกของเราพูดจาไพเราะนะครับและเราก็พูดจากับดีๆกับพ่อแม่ประการต่อมาพ่อกับแม่เนี่ยศาสนาบอกว่าให้ความสำคัญทั้งคู่แต่ว่าใครมากกว่าแม่มากกว่ายารอยุลุนิลารอสุลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์มันอะฮักกุนนาซิบิฮุสนิซอฮาบะตีชอบอ่านหะดีษอย่างนี้ครับหะดีษนบีดีทั้งหมดนะแต่เรื่องที่จะพูดแล้วหะดีษเหล่านี้เนี่ยมักจะถูกยกอยู่เสมอชายคนหนึ่งมาหานบีและถามนบีว่ารอซูลมันอะฮักกุนนาสในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่มีสิทธิบิฮุสนิซอฮาบะตีที่เราจะเขาเรียกอะไรที่เราจะทำความดีต่อเขามากที่สุดที่เป็นมิตรสหายเราสนิทสนมกับเรามากที่สุดควรจะเป็นใครมนุษย์บนโลกดุนยานี้ที่เรามีสิทธิ์จะทำความดีมากที่สุดใกล้ชิดกับเขามากที่สุดคือใคร กอละอุมมุกะนบีบอกว่าแม่ของท่านกอละซุมมะมันชายคนนี้ซอฮาบะห์คนนี้ถามว่าแล้วหลังจากนั้นใครอีกกอละอุมมุกะแม่ของท่านสองละกอละซุมมะมันรอซูลและใครอีกกอละอุมมุกะแม่ของท่านสามซุมมะมันซอฮาบะห์ถามต่อแล้วใครอีกที่จะทำความดีหลังจากแม่ของเรานบีบอกว่าอบูกะพ่อของท่านนบีพูดแม่สามพ่อหนึ่งอุลามะอธิบายว่าข้อที่หนึ่งก็คือแม่อุ้มคันเรามา9 เดือนผมถามซี่ผู้ชายนี่อุ้มคันเอาไหมครับตั้งคันนี่ไหวไหมเราได้แค่อ้วกแทนแพ้ท้องแทนภรรยาแต่ให้อุ้มคันนี่ไม่ได้เคยมีฝรั่งนะครับเขาก็ทำการพิสูจน์เนี่ยเอาผู้ชายมาทำทุกคนก็ปฏิเสธหมดอุมมุกะนบีบอกว่าอุ้มตั้งครรภ์มา9 เดือนบางอย่างก็กินไม่ได้บางอย่างก็ไม่ได้นอนบางทีก็อ้วกบางทีก็กระสับกระส่ายเมื่อยตัวเมื่อยล้านี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้สิทธิแม่ของเราเป็นอันดับหนึ่งสองอุมมุกะข้อที่สองอุลามะบอกว่าขณะที่คลอดเรามาถามผู้หญิงนะครับที่มีลูกอะไรเจ็บปวดมากกว่าคลอดลูกมีไหมครับไม่มีแล้วคนที่คลอดลูกบอกมีมุสลิมคนหนึ่งบอกอาจารย์ผมเขาเอาลูกมาเขาบอกแต่เขาได้ลูกไงเขาก็อุ้มมาก็มาแนะนำแล้วเขาก็ในระหว่างที่สนทนาอยู่นั้นก็มีประโยคหนึ่งบอกว่าอาจารย์หนูคลอดลูกมาหนูรู้เลยว่าหนูรักแม่มากเป็น10 เท่าเลยเพราะตอนที่ลูกหนูคลอดออกมาก็จะต้องเจ็บปวดเหมือนตอนที่หนูคลอดลูกของหนูอุมมุกะแม่ของท่านนะครับไม่มีใครอดทนได้มากกว่าผู้หญิงที่คลอดลูกอีกแล้วนี่คือขั้นที่สองที่นบีบอกกับชายคนนี้มาถามว่าใครคือคนที่ต้องทำความดีมากที่สุดในหมู่มนุษย์บนโลกดุนยานี้นบีบอกแม่ข้อที่สองอุมมุกะข้อที่สามก็คือให้นมมุสลิมะคนใดก็ตามที่ไม่มีบุตรไม่คลอดบุตรไม่มีน้ำนมโดยเด็ดขาดแล้วเวลาลูกของเราเนี่ยอยู่ในอ้อมกอดของเราแล้วเขาดูดหน้าอกของเราเนี่ยดูดนมจากขอโทษนะนมจากเต้าของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าลูกอยู่ในเขาเรียกมีความอบอุ่นมองตาเด็กมองตาลูกของเราไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราได้ลูกแล้วอยู่ในอ้อมกอดของเราแล้วดูดนมจากเราน้ำนมจากเราพี่น้องจึงมีฮุกมว่าใครเด็กคนไหนซึ่งไม่ใช่ลูกของเรามาดื่มนมจากเต้าเรา5 ครั้งและแต่ละครั้งอิ่มแต่งงานกันได้ไหมครับไม่ได้เป็นแม่ลูกกันเลยเช่นเราคลอดลูกผู้ชายให้นมอยู่ข้างบ้านคลอดลูกผู้หญิงไม่มีน้ำนมอุ้มมาให้เราดูดเนี่ย5 ครั้งแต่ละครั้งอิ่มลูกสาวของบ้านนั้นกับลูกชายบ้านเราเป็นพี่น้องกันแต่งงานกันไม่ได้เพราะดื่มนมจากคนเดียวกันเงื่อนไข5 ครั้งแล้วก็อิ่มทุกครั้งทำไมอะเรื่องของเด็กหรือของน้ำนมมันมีเรื่องของสายเลือดมันเป็นเลือดเป็นเนื้ออิสลามมีความละเอียดเรื่องนี้มากฉะนั้นนบีถึงบอกว่าใครก็ตามอ้างคนอื่นว่าเป็นพ่อทั้งที่ไม่พ่อไปใช้นามสกุลเขาหรืออ้างคนอื่นเป็นพ่อนบีบอกว่าอัลลอฮ์สาปแช่งเอ้ยพ่อไม่พอใจพ่อเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยแหละอัลลอฮ์สาปแช่งเราต้องนาซับอ้างถึงพ่อนะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งตั้งภรรยาตั้งครรภ์ปุ๊บคลอดลูกออกมาสามีอย่าโกรธสามีใส่นามสกุลตัวเองไม่ยอมใส่นามสกุลลูกไม่ขอโทษไม่ใส่นามสกุลสามีปรากฏว่าสามีก็ไปแต่งงานก็มีลูกปรากฏว่าลูกของสาม ภรรยาคนที่หนึ่งกับลูกของภรรยาคนที่สองมาเจอกันแล้วก็ชอบกันเหมือนแฟนเหมือนจะเป็นสามีภรรยาปรากฏว่าพ่อมารู้ทีหลังว่าคนที่ลูกสาวของตัวเองไปชอบเป็นลูกของตัวเองกับภรรยาคนแรกแต่เขาเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลแม่จึงไม่รู้ว่าเป็นนามสกุลเดียวกันอย่านะครับพี่น้องจะโกรธอดีตสามีขนาดไหนก็ตามอย่าเปลี่ยนนามสกุลเพราะศาสนาบอกว่าลูกต้องนาซับอ้างอิงถึงพ่ออาจจะมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็อาจจะมีลูกกับผู้หญิงคนนี้แต่เขาเป็นพ่อคนเดียวกันนั่นคือพี่น้องซึ่งกันและกันนี่ต้องระวังฉะนั้นนบีถึงบอกว่าข้อที่สามแม่ถึงข้อที่สามก็คือขณะที่ออกมาแล้วคลอดมาแล้วให้น้ำนมนี่คือความสำคัญของแม่นบีพูดถึงสามครั้งและครั้งที่สี่นบีพูดถึงพ่อเวลาลูกร้องตื่นขึ้นมากลางดึกใครตื่นแม่ตื่นพ่อตื่นไหมก็ว่าพ่อไม่ได้ว่าตอนเช้าต้องไปทำงานต่อแม่ครับใครที่ประคบประหงมใครที่ลูกหกล้มใครวิ่งไปก่อนแม่ครับฉะนั้นอิสลามเองยังให้ความสำคัญกับแม่เป็นลำดับต้นแล้วก็นบีย้ำถึงสามครั้งเนื่องจากว่าให้ลูกสิทธิของลูกที่จะต้องให้กับคนที่เป็นแม่มากกว่าหรือเท่ากว่ามากกว่าหมายถึงว่าให้ความสำคัญมากกว่าพ่อด้วยซ้ำซึ่งศาสนานั้นส่งเสริมแล้วก็บอกแบบนั้นพี่น้องอะไรก็ตามนะครับอย่าทำร้ายจิตใจคนที่เป็นพ่อแม่โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ไม่มีใครรักเรามากกว่าแม่ของเราเนี่ยไปหามากนะครับแม่บนโลกดุนยานี้ไม่มีใครนะครับไม่รักลูกไม่มีคลิปวิดีโอพี่น้องแชร์มาลูกกวางมันว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไอ้เข้มาพูดคนลุกไอ้เข้มาแม่กวางรีบว่ายน้ำไปให้ไอ้เข้งับเพื่อให้ลูกนั้นรอดจากการโดนไอ้เข้กัดแล้วก็ไปอีกฝั่งโอ้โหพี่น้องภาพนี้แบบหดหูนะแต่ซึ้งใจมากครับสัตว์เดรัจฉานรักลูกขนาดนี้แล้วมนุษย์ล่ะครับนี่ลูกของเราพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงบอกว่ายาอิวัลลซีนะอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกไม่มีพ่อแม่คนใดจะทำลายลูกฉะนั้นลูกทุกคนจะต้องสิทธินี้จะต้องมอบให้กับพ่อแม่เป็นลำดับต้นเพื่อนมาที่หลังครับที่บอกว่าครูมีบุญคุณต่อเราใช่แต่ที่หลังพ่อแม่พี่น้องให้ครูสอนดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าพ่อแม่ที่บ้านไม่สอนลูกเลยครูทั้งโรงเรียนก็เอาลูกเราไม่อยู่ครับฉะนั้นเราเป็นต้นแบบพ่อแม่ของเราเนี่ยอยู่กับเรามาสอนเรามาเลี้ยงดูเรามาแล้วเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่หรือพี่น้องผมไม่พูดสังคมซียังนะครับในสามจังหวัดแชทกันมุสลิมะอายุ 16-17 แชทกับเพศตรงข้ามชวนไปต้องมาประกาศว่าลูกหายไม่กลับมาหนึ่งอาจจะหนีตามผู้ชายไปสองอาจจะถูกข่มขืนและฆ่าก็ได้ประเด็นคือใครเสียใจมากที่สุดพ่อที่อยู่แม่ที่อยู่บ้านเลี้ยงดูเรามาเป็นห่วงเรากลับไม่ได้สนใจไปสนใจเพศตรงข้ามที่มาจากไหนก็ไม่รู้คุยกันแค่เดือนหนึ่งหรือ6เดือนหรือปีหนึ่งก็ตามปรากฏว่าเชื่อเขาไปกับเขาแล้วพ่อแม่หัวอกแทบใจแทบขาดเราเนี่ยโตแต่ไม่เห็นคุณค่าของพ่อแม่เลยแม้แต่น้อยได้ไงครับ ไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาสอนเลยเด็กสมัยก่อนถ้าพ่อแม่บอกไม่คือไม่พ่อแม่บอกได้อนุญาตเด็กสมัยนี้พ่อแม่พูดยังไงก็ตามไม่เคยสนใจไปกินอะไรมามีบางคนบอกอาจารย์มีดูอาอะไรไหมลูกดื้อเลยลูกดื้อมากๆดูอาแล้วอะไรก็แล้วแต่ยังดื้ออยู่พี่น้องถ้าเราทำสุดความสามารถอันนั้นไม่เป็นไรลูกของนบีนัวก็ไม่ได้เชื่อฟังนบีนัวกันอานตายในน้ำทะเลในน้ำที่น้ำท่วมตายพ่อคือนบีนัวเรียกกันอานขึ้นเรือกันอานบอกป้าเดี๋ยวว่ายไปที่ยอดเขาน้ำท่วมไม่ถึงหรอกอัลลอฮ์ให้ขึ้นมากันอานเสียชีวิตแต่เราต้องทำสุดความสามารถเราสุดความสามารถของเรานบีถึงบอกว่าพ่อแม่ต้องสอนลูกให้ละหมาดตอนอายุ7 ขวบถ้า10 ขวบแล้วไม่ละหมาดให้ตีตรงนี้ไงแต่พอลูกอาเกนบาเล็กลูกละหมาดแต่พ่อเราไม่สอนลูกไม่ละหมาดนั่นหมายรวมว่าตัวเราก็มีส่วนใช่ไหมใช่อุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบจับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมาเนื่องจากไปขโมยอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบจะเขาเรียกอะไรจะตัดมือเพราะว่าขโมยเนี่ยตัดมือขวาถ้ายังขโมยอีกตัดข้อเท้าซ้ายยังขโมยอีกตัดข้อมือซ้ายยังขโมยอีกตัดข้อเท้าขวาให้สลับกันอย่างนี้นะครับพอจะตัดมือเด็กชายคนนี้บอกว่าท่านอุมัรครับท่านคอลิฟะครับถ้าจะตัดมือผมตัดมือแม่ผมด้วยอุมัรบอกทำไมก็ตอนที่ขโมยมาเอาไปให้แม่แม่ไม่เคยบอกว่ามันฮารอมนี่ครับเหมือนยกตัวอย่างปัจจุบันไปขโมยมือถือมาให้แม่แม่บอกเอามือถือนี่รุ่นนี้มาทำไมมันเชยแล้วถ้ามีแม่แบบนี้มีพ่อแบบนี้แสดงว่าสอนลูกให้เป็นโจรทุกครั้งที่ลูกทำความชั่วพ่อแม่ได้หมดไปที่ใต้พี่น้องถามว่าอาจารย์ถ้าทำดีถึงพ่อแม่แต่ลูกทำชั่วถึงพ่อแม่ไหมถ้าพ่อแม่สอนในสิ่งที่ลูกให้ทำชั่วลูกทำชั่วถึงพ่อแม่ด้วยแม้ว่าตายไปแล้วก็ตามหรือลูกทำความชั่วพ่อแม่ไม่ห้ามปรามพ่อแม่ไม่ห้ามเห็นดีเห็นงามด้วยลูกทำชั่วความผิดนั้นถึงพ่อแม่ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นหะดีษของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกกับเราตรงนี้นะครับว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับพ่อแม่และที่สำคัญคืออย่าอกตัญญูต่อพ่อแม่โดยเด็ดขาดนี่คือประการต่อมาอินนัลลอฮะฮัรเราะมะอะลัยกุมอุกูกุนอุมมุฮาตแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามการอกตัญญูต่อพ่อแม่ของเราพี่น้องการอกตัญญูต่อพ่อแม่ก็คือการที่เราไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่สนใจพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมว่าลูกที่เอาใจใส่พ่อแม่เนี่ยริสกีไม่เคยพร่องนะครับผมไปที่ใต้มาล่าสุดพี่น้องไล่ฟังว่ามีครอบครัวหนึ่งมีอาชีพเลี้ยงแพะแม่เดียวลูกลองเดานะกี่คนในความคิดของพี่น้องนะผมยังไม่ตอบคิดว่าแม่เดียวมีลูกได้กี่คนลองเดาฮะ10 คนมีใครมีทัศนะอื่นไหมครับ16มาละ1621 20แม่เดียวอาชีพเลี้ยงแพะมีลูก18 คนตอนที่ไปถามเนี่ยเอาลูกมาวิ่งมาดูมายืนดูเนี่ย17 คนในท้องอีกคนหนึ่ง18 คนแม่เดียวเขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกของเขาไม่ให้เป็นภาระของสังคมเพราะลูกของเขาทุกคนนั้นขยันขันแข็งแล้วก็เอาตัวรอดได้ พี่น้องคิดดูนะครับว่าถ้าเรามีลูก18 คนจะเป็นยังไง แล้วทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่จนอ่ะอัลลอฮ์ให้ริสกีกับเด็กเด็กมาพร้อมกับริสกีใครไม่เจอกับตัวเองไม่รู้พี่น้องคนหนึ่งโทรบอกอาจารย์ผมเนี่ยได้ลูกพร้อมกับผู้จัดการขึ้นเงินเดือนไม่ต้องกลัวอดครับริสกีบนโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้พอเพียงกับมนุษย์ทุกคนไม่ต้องห่วงว่าริสกีมันจะหมดอัลลอฮ์จะผมใช้ภาษาผมแล้วกันนะอัลลอฮ์จะทำหมันใช้กฎกำหนดสภาวะของพระองค์เห็นไหมรถบัสตาย18 คนมีพายุต่างประเทศนู่นตายแผ่นดินไหวคนเสียชีวิตคนเกิดมามีความบาลานซ์อัลลอฮ์ไม่ให้อดตายครับเด็กมาพร้อมกับริสกีเด็กมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่คนที่ไม่มีลูก2 คนตายายอาจจะบอกว่ามีความสุขดีแต่ยิ่งอายุมากเป็นไงเหงาสุดท้ายถ้าเป็นฝรั่งเลี้ยงสุนัขถ้าเป็นมุสลิมเลี้ยงแมวมันเหงาแต่พอมีลูกหลานมียิ่งเยอะอัลลอฮ์ยิ่งให้สกิไม่มียากจนและคนที่เป็นลูกแล้วไม่เนรคุณต่อพ่อแม่ไม่มีคำว่าตกอับครับแต่ลูกคนใดเนรคุณต่อพ่อแม่ฝ่าฝืนพ่อแม่อัลลอฮ์จะให้ตกอับบนโลกดุนยานี้และก็ในอาคิเราะห์พี่น้องไปดูชีวิตของคนที่ทิ้งพ่อแม่ไปดูนะครับอัลลอฮ์ไม่ให้บารากาตไม่ให้ความจำเริญนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นอยู่อัลลอฮ์สัญญาอยู่ประการต่อมานบีอัลลอฮ์และก็นบีได้สั่งเอาไว้ว่าจงให้เกียรติพ่อแม่และอ่อนโยนต่อพ่อแม่นี่ประเด็นสำคัญมากนะซอฮาบะห์นี่นะพี่น้องเวลาซอฮาบะห์ไปไหนกับพ่อแม่ถ้าอยู่ตอนกลางวันซอฮาบะห์จะให้พ่อแม่เดินนำหน้าแต่พอเป็นตอนกลางคืนซอฮาบะห์จะเดินนำหน้าทำไมอ่ะในประวัติเนี้ยก็มีคำอธิบายว่ากลางวันต้องให้เกียรติพ่อแม่เดินข้างหน้าเลยเรายืนข้างหลังในฐานะลูกแต่เวลากลางคืนเราต้องเดินหน้าพ่อแม่เพราะเวลามีอะไรมีสิ่งอันตรายเกิดขึ้นสมัยก่อนนี่เขาใช้ตะเกียงพายุใช่ไหมเจ้าพายุเนี่ยเดินนำหน้าอย่างนั้นน่ะลูกต้องเดินก่อนให้เกียรติพ่อแม่และอ่อนโยนต่อพ่อแม่เวลาศาสนาเราเนี่ยสอนยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องจำได้ไหมเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นชาย3 คนหลบอยู่ในถ้ำแล้วหินก็ปิดปากถ้ำชายคนหนึ่งบอก1 ใน 3บอกว่ายาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยเวลาจะกินอะไรก็ตามเนี่ยให้พ่อแม่กินก่อนไปรีดนมมาก็รอถ้าหลับก็รอพ่อแม่กินก่อนฉันแล้วก็ลูกๆของฉันค่อยกินตามหลังถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นความดีแล้วก็ขอให้ปากถ้ำเปิดแล้วปากถ้ำก็เปิดนี่1 ใน 3การให้เกียรติพ่อแม่กินก่อนพี่น้องรู้ไหมมารยาทบนโต๊ะอาหารเนี่ยนบีบอกว่ามารยาทในการกินอาหารเนาะเนี่ยผมทำหนังสือมารยาทนบีตอนนี้มีเล่ม2ละมารยาทนบีก่อนกินอาหารถ้าเป็นสำหรับโต๊ะเดียวกันพี่น้องไปบุฟเฟ่ก็ดีไปงานนิกาไปอะไรก็ตามถ้าในบนโต๊ะเรามีผู้อาวุโสนบีบอกว่าให้ผู้อาวุโสกินก่อนสุนนะนบีแต่ถ้าหากว่าบนโต๊ะนั้นมีพ่อแม่ของเราอยู่ให้พ่อแม่ของเราทานก่อนตักให้ท่านให้เกียรติท่านบางทีมะปะเราเนี่ยก็มะไม้ตุกเกาะด้วยตุกกะนะไม้เท้าเร็วสินู่นเราไม่มีที่นั่งนู่นตะคอก มารยาทอย่างนี้ลูกของเขาก็เห็นแล้วเวลาเขาจะแก่ในวันหนึ่งที่เขาแก่ชราลูกก็จะทำอย่างนั้นกับเขาเหมือนกันอ่อนโยนครับนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ฟิรอูนสั่งให้นบีมูซาและนบีฮารูนไปหาฟิรอูนอิซฮับอิลาฟิรเอาฟะอินนะฮูตะกอจงไปหาฟิรอูนเพราะฟิรอูนมันละเมิดฟิรอูนนี่ตั้งตนเป็นพระเจ้าเอานักโทษมาสองคนคนหนึ่งปล่อยอิสระเขาบอกว่านี่ให้เป็นอีกคนหนึ่งไปประหารชีวิตนี่ให้ตายตั้งตนเป็นพระเจ้าสร้างหอคอยจะรบจะทำสงครามกับอัลลอฮ์พี่น้องนี่คนมันสุดๆคนละจะทำสงครามกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้พายุพัดมาไอหอคอยนี่ปิวละเนระนาดความชั่วของฟิรอูนจนกระทั่งอัลลอฮ์ต้องสตาร์ฟศพไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานวันนี้เราเห็นศพของฟิรอูนตราบจนวันกิยามะห์คนรุ่นหลังจากเราเห็นศพจากฟิรอูนเพราะนี่คือคนชั่วที่สุดบนแผ่นดินนี้เท่าที่มีมนุษย์อยู่แต่อัลลอฮ์สั่งให้นบีฮารูนนบีมูซาไปหาฟิรอูนไปดาว่าเขาเกาลันไลยินันให้พูดจากับเขาแบบอ่อนโยนนั่นศัตรูอิสลามหมายเลขหนึ่งศัตรูของอัลลอฮ์ตั้งตนเป็นพระเจ้าแต่อัลลอฮ์สั่งให้นบีฮารูนนบีมูซาไปดาวะฟิรอูนในสภาพที่เกาลันไลยินันพูดจาเขาอ่อนโยนนับภาษาอะไรกับพ่อแม่ที่อยู่บ้านเราพี่น้องภาษานี่มงบอกอะไรเยอะแยะเลยอิสลามนี่พูดถึงเรื่องของข้างในนะครับผมแวะนิดหนึ่งอัดดีนอินนัดดีนะยุสอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนคำว่านาซีฮะคือการตักเตือนพี่น้องของเราด้วยกับใจอิคลาสบริสุทธิ์เรียกว่าตักเตือนเห็นพี่น้องเราทำผิดไปนั่ง Facebook ไลฟ์สดด่าพี่น้องเราอันนี้ไม่เรียกตักเตือนเรียกประนามนาซีฮะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราในฐานะในความเป็นลูกอ่อนโยนต่อท่านพยายามอย่างยิ่งยวดในการใช้ภาษาบางครั้งท่านอาจจะอารมณ์กับเราไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านอารมณ์ดีๆค่อยว่านะอันนี้สำคัญมากๆนะครับประเด็นต่อมาให้รักษาชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินของท่านแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ท่านไม่อนุญาตให้เราทำหะดีษบทหนึ่งที่เราได้ยินกันเสมอนะครับมุสลิมอาคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกันมาลูฮูทรัพย์สมบัติของมุสลิมเอิรดูฮูเกียรติยศของมุสลิมดามูฮูเลือดของมุสลิมฮารอมุนเป็นที่ต้องห้ามนบีบอกว่ามุสลิมอาคุณมุสลิมเป็นพี่น้องกันเกียรติยศของมุสลิมฮารอมวันนี้เนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นมุสลิมนั่นหนึ่งสถานะสองเป็นพ่อแม่ของเรานี่สถานะยิ่งใหญ่แล้วทำไมเราไม่รักษาเกียรติของพ่อแม่มีลูกคนไหนบ้างครับที่เอาพ่อแม่ไปด่าร้านน้ำชามีลูกคนไหนบ้างครับที่ประจานพ่อแม่ใน Facebook มีลูกคนไหนบ้างครับที่ด่าพ่อแม่สาธารณะนี่เลวสุดๆนะครับเอาพ่อแม่ของตัวเองไปประจานให้คนอื่นถ้าพ่อแม่เราผิดเราก็เป็นลูกบอกท่านแต่ไม่ใช่เอาความผิดของพ่อแม่ของเราไปประจานให้คนอื่นดูสิป้าของเรานี่ยังกินดอกเบี้ยป้าของผมนี่มันสุดยอดของคนอัลลอฮ์กินดอกเบี้ยผิดไหมผิดนี่ผมสมมุตินะครับแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเอาพ่อแม่เราไปประจานเตือนท่านบอกท่านมีลูกคนหนึ่งโทรมาหาผมอาจารย์ป้าผมยังไม่ละหมาดเลยทำยังไงอายุ80แล้วอายุ80ยังไม่อาเกนบาเล็กเลยพี่น้อง แล้วยังไงต่อยิ่งไปกว่านั้นจานพระผมยังเล่นหวยไม่เลิกนี่ประเด็นหนึ่งคือลูกมาขอคำปรึกษาอันนี้ผ่านสองลูกประจานพ่อแม่ไม่เปล่าแต่ขอวิธีการแก้ไขแต่ผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าเป็นตุ๊กตาว่าเมื่อพ่อแม่ของเราผิดจริงผิดแต่ไม่ใช่เอาท่านไปประจานแต่ต้องบอกท่านเตือนท่านมีวิธีไหนบ้างบอกว่าไปแต่ไม่ใช่ประจานนี่มารยาทของลูกนะครับมารยาทของลูกฉะนั้นสังคมเราต้องเป็นสังคมที่ทำไมเราไม่อ่อนโยนความเขาเรียกอะไรความแข็งกระด้างมาอยู่ในสังคมเราตั้งแต่เมื่อไหร่สมัยก่อนผมไม่เคยเห็นนะขับรถปาดหน้ากันยิงหัวเนี่ยไม่มีนะผมนี่เคยเป็นเด็กมาก่อนนะไม่ใช่เกิดมาเป็นแบบนี้เลยนะมีหนวดไปเข้าเลยนะผมสมัยเด็กๆเนี่ยผมเรียนโรงเรียนวัดนะครับพอขึ้นรถเสร็จมันอัตโนมัติเลยเนี่ยคนยืนให้วันนี้ให้เด็กเล็กๆขึ้นไปก็ไม่ลุกขึ้นนะพอจะมีเด็กมามีอะไรมาอ๋อง่วงนอนพอดีหลับเด็กถือกระเป๋าอยู่หนักแทนที่จะลุกให้ไม่ลุกอ้าวแทนที่จะถือกระเป๋าให้เด็กกระเป๋าอีกหลับความอ่อนโยนความรักที่นบีบอกว่าไลซามินนาไม่ใช่พวกของเราคือคนที่เด็กไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูเด็กวันนี้ถ้าลูกไม่ให้เกียรติพ่อแม่หรือคนที่เป็นพ่อแม่ไม่เอ็นดูลูกๆไลซามินนาไม่ใช่พวกนบีนี่เรื่องใหญ่เอางี้พี่น้องสมมุติว่าพ่อปะกะมะเราทำผิดหลักการศาสนาเรื่องหนึ่งอ่ะเช่นทำ3 วัน 7 วันอิชิโกโบสมมุติเราจะตัดขาดพ่อแม่เลยไหมครับหรือเตือนท่านเตือนลายาตะคุลุนยันนะนบีบอกไม่ได้เข้าสวรรค์อันก็เตียคนที่ตัดญาติขาดมิตรนบีสั่งว่าใครตัดญาติขาดมิตรไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับบรรดาชนกลุ่มแรกพี่น้องรู้ไหมว่าใครเข้าสวรรค์คนแรกท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครกลุ่มที่สองอุมมะของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกในหะดีษคนที่เดินเข้าสวรรค์คนแรกคือท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับแล้วซอฮาบะห์บอกหลังจากนั้นเป็นใครอุมมะตีประชาชาติของฉันไม่เอาหรือที่เข้าสวรรค์พร้อมกับนบีถ้าเราเป็นคนตัดญาติขาดมิตรแม้กระทั่งพ่อแม่ของเราก็ไม่สนใจโอ้ยสังคมเราเป็นแบบนี้ได้ไงครับนบีทั้งประนามนบีทั้งเตือนนบีทั้งบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่อยู่ในสังคมมุสลิมอยู่ในความเป็นมุสลิมประการต่อมาก็คืออย่าตนีในการเลี้ยงดูท่านทั้งสองพี่น้องสตางค์เราเงินเดือนเนี่ยให้ปะมะเราบ้างเปล่าสำคัญมากนะครับเราเป็นผู้ชายฐานะเป็นสามีแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาปะมะของสามีคือปะมะของภรรยาด้วยปะมะของภรรยาคือปะมะของสามีด้วยเป็นปะมะทางด้านการแต่งงานมีไหมภรรยาบอกสามีว่ามะกับปะเธอเนี่ยไม่ต้องให้ตังค์เยอะหรอกถ้าเป็นแบบนี้ภรรยาของเรากำลังเนรคุณพ่อแม่ของนางสามีคนไหนบอกนี่ตัวเองไม่ต้องไปเยี่ยมปะมะเธอบ่อยๆหรอกฉันขี้เกียจขับรถเท่ากับว่าสามีคนนี้เนรคุณพ่อแม่ของตัวเอง ทางด้านการแต่งงานทำไมผมพูดแบบนี้ได้เต็มปากพระพี่น้องโทรศัพท์มาถามว่าเวลาจะไปเยี่ยมพ่อแม่สามีบอกให้ไปเองไม่ยอมขับรถไปให้ผมก็บอกว่าเอ้าสามีของภรรยาพ่อแม่ของภรรยาก็คือพ่อแม่ของสามีด้วยแล้วทำไมไม่ขับรถไปให้ต้องรีบขับรถไปต้องรีบไปให้กำลังใจต้องรีบไปซื้อของต้องรีบเพราะเป็นพ่อแม่ของเราด้วยฉะนั้นมารยาทของลูกอย่าขี้เหนียวบะเค้นในเรื่องของสตุ้งสตังที่ให้กับพ่อแม่ประการต่อมาลูกจะต้องให้เกียรติกับพ่อแม่ลูกจะต้องให้เกียรติเพื่อนของพ่อแม่ด้วยนบีบอกว่าคนที่อายุยืนคือคนที่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอุลามาอธิบายหะดีษนี้บอกว่าอายุยืนหมายถึงอะไรหนึ่งอายุยืนจริงๆสองอายุยืนก็คือหมายถึงว่าเราติดต่อเครือญาติไปเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติพอไปเชื่อมสัมพันธ์กับเชื่อบอกไอคนนี้มันไม่ทิ้งญาติเนาะมันมาเยี่ยมญาติบ่อยๆเขาลำนึกถึงแม้ว่าตายไปแล้วเขายังกล่าวถึงเนี่ยอายุยืนพอพ่อแม่เราตายนบีสั่งให้เราไปเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมเพื่อนของพ่อแม่ที่ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันเวลาเราไปเยี่ยมเพื่อนของพ่อแม่เขาจะบอกตอนที่ฉันอยู่เนี่ยป้ากับม้าเองมาเยี่ยมฉันแต่ตอนเนี้ยป้ากับม้าเองเนี่ยตายไปแล้วเองเป็นลูกมาเยี่ยมฉันนึกถึงพ่อแม่ของเราเขาขอดุอาให้พ่อแม่ของเราด้วยนบีสั่งว่าให้ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เพื่อนของพ่อแม่ถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเราจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามเหมือนกับท่านหญิงไอชาขอโทษท่านหญิงคอดียะห์ที่เสียชีวิตนบีทำอาหารไปเลี้ยงเพื่อนของคอดียะห์นึกถึงบุญคุณนึกถึงตอนที่เป็นเพื่อนตอนที่มีชีวิตกันอยู่นี่สุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาเมื่อบิดามารดาโต้เถียงกับภรรยาของเราหรือสามีของเราเข้าข้างใครเอาดูสิฮะเอาใหม่ถ้าภรรยาเราเนี่ยกับแม่ของเราแม่ยายลูกสะใภ้เพราะเราดูละครเยอะเนี่ยญาฮิลิยะห์นะครับลูกสะใภ้จะด่าแม่สามีเรียกแม่ยายป่ะผู้หญิงฮะแม่ผัวมันโต้เถียงไม่ได้สิก็เนื่องจากว่าเป็นแม่ของเราแต่เป็นแม่ทางด้านการแต่งงานพี่น้องเอาใหม่ถ้าหากว่าสามีเสียชีวิตภรรยาจะแต่งงานกับพ่อของสามีได้ไหมไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นพ่อของเราภรรยาตายสามีจะแต่งกับแม่ยายได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นแม่ของเรานี่เป็นมารอมให้กันได้แม้ว่าจะหย่ากันแล้วก็ตามไม่อนุญาตให้แต่งกับแม่ของอดีตภรรยาโดยเด็ดขาดเพราะเป็นมารอมกันแล้วฉะนั้นแม่ยายอยากจะไปฮัจญ์เราเนี่ยเลิกกับลูกสาวก็แล้วไปเป็นมารอมให้กับแม่ยายเราได้เพราะเป็นแม่ของเราตลอดกาลแต่เป็นแม่ทางด้านการแต่งงานฉะนั้นเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราเข้าใจศาสนายอมได้เราก็ยอมแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ของเราผิดหลักการศาสนา อันนี้เราก็ต้องยุติธรรมว่าม้าป้าอันนี้มันไม่ถูกนะก็ต้องบอกแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเข้าข้างภรรยาของเราจนกระทั่งไม่สนใจพ่อแม่หรือภรรยาของเราถูกแต่ว่าพ่อแม่ของเราอาจจะมีความผิดในเรื่องนี้เราก็ต้องรอมชอมท่านแล้วก็เตือนท่านนี่หน้าที่เรานะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมไหมเกิดขึ้นแต่เราจะต้องให้ความยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายในฐานะเราคนกลางแต่ถ้าแม่ยายเข้าใจศาสนาแม่สามีเข้าใจศาสนาฝ่ายภรรยาหรือฝ่ายสามีเข้าใจศาสนาเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นแต่เพราะเราอาจจะด้อยในเรื่องของศาสนาพี่น้องภรรยาเราเถียงกับแม่ของเราได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ต้องเลี้ยงดูท่านเอาใจใส่ท่านเสมือนแม่ของเราอยู่แล้วนี่คือหลักการของอิสลามฉะนั้นเวลาลูกสาวเราไปออกเรือนเนี่ยบอกเขาเลยนะว่าแม่ของสามีต้องปฏิบัติเหมือนกับมะเลยนะป๊าบอกลูกสาวเลยว่าป๊าของสามีของเธอจะต้องดูแลให้ดีเหมือนกับป๊าเลยนะเพราะเป็นมะรอมกันได้แต่งงานกันไม่ได้จะต้องให้ความสำคัญจริงอยู่เราเป็นพ่อแม่ที่ให้กำเนิดมามีความสำคัญมากกว่าก็จริงอยู่แต่เขาเป็นพ่อแม่ของสามีก็ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันประเด็นนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่เราต้องพูดถึงนะเพราะมันเป็นเรื่องของหลักการไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีระหองระแหงผ่านไปตอนนี้เอาใหม่อย่างน้อยไม่ไปเยี่ยมโทรศัพท์มีนี่มะสบายดีไหมป้าสบายดีนะเอาสบายดีนะนี่นั่นนู่นนั่นกินเป็นไงแล้วก็คุยสักพักก็วางหูเดี๋ยวอีก3-4วันโทรไปใหม่แค่นี้ก็ได้แล้วครับแต่นี่ปีหนึ่งยังไม่โทรไปเลยนี่ไม่ได้น่าให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็พยายามอย่างยิ่งยวดที่เราจะต้องผูกสัมพันธ์กอเตี้ยตัดญาติขาดมิตรไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือชนกลุ่มแรกไม่เอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่าให้เราเป็นคนประเภทที่ไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับบรรดาชนกลุ่มแรกร่วมกับท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเผื่อพี่น้องมีคำถามหะดีษสุดหนึ่งที่ผมไม่อ่านวันนี้คงไม่ได้วาญิบต้องอ่านนะครับวาญิบต้องอ่านไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนแล้วไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายนะครับหะดีษที่เราได้ยินกันอยู่เสมอเด็กๆก็คงท่องจำได้นั่นคือสวรรค์นะครับอยู่ตะตาอุมมะฮาตอยู่ใต้ฝ่าเท้าของบรรดาแม่ทั้งหลายสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาไม่ใช่หมายรวมว่าวันนี้กลับไปให้มะนาบเอาเท้ามาหน้าไม่ใช่แต่การเชื่อฟังท่านการเอาใจใส่ดูแลท่านพี่น้องเราทำยังไงก็ได้ให้พ่อแม่ของเราสบายใจแค่นี้แหละครับเห็นลูกเดินไปมัสยิดเห็นลูกละหมาดเห็นลูกอ่านกุรอานแค่นี้ลิดอนวาลิดายพ่อแม่ก็ประทับใจสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาหะดีษเนี่ยมันต้องตอกย้ำเราว่าแล้วเราทำอะไรกับพ่อแม่ของเราให้เจ็บช้ำน้ำใจไหมให้แพ้วพ่อแม่ของเราเนี่ยได้กังวลวิตกกังวลกับเราไหมให้ท่านสบายใจเถอะครับพี่น้องเราเนี่ยไม่เป็นพ่อเป็นแม่เองเนี่ยจะไม่รู้เด็กเข้าค่ายตอนอยู่ในบ้านก็งั้นใช่ไหม แต่พอลูกไปเข้าค่ายคิดถึงไหมและคิดเลยครับว่าแม่ที่ชราภาพที่อาจจะไม่อยู่บ้านเดียวกับเราจะไม่คิดถึงเราจะไม่คิดถึงเราฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดพ่อแม่เราเหนืออื่นใดก็คือซอฮาบะตีซอฮาบะนี่ที่นี่แปลว่าเพื่อนนี่นะครับที่ดีที่สุดแล้วบนโลกดุนยาไม่มีใครอีกแล้วเรามีพ่อแม่คู่เดียวบนโลกดุนยานี้ที่เป็นพ่อแม่ของเราถ้าสิ้นท่านทั้งสองหรือคนหนึ่งคนใดไม่มีแม่คนที่สองซึ่งเป็นทางเชื้อสายเพราะมีแม่เดียวอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นแม่เลี้ยงหรือแม่เนื่องจากการดื่มนมนั่นอีกเรื่องหนึ่งแม่จากการแต่งงานอีกเรื่องหนึ่งแต่แม่จากการเชื้อสายไม่มีอีกแล้ววันนี้ใครไม่มีแม่ก็จะเสียใจว่าเราทำความดีต่อท่านน้อยไปหน่อยแต่วันนี้เนี่ยเรากลับไปเราเจอมะของเราแม่ของเราให้สลามท่านหอมมือท่านนะครับเราอาจจะไม่เคยนะครับลองทำครั้งเดียวแล้วก็ทำไปตลอดหอมแก้มท่านแล้วก็พูดจากับท่านดีๆท่านชอบกินอะไรพาซื้อไปให้ท่านกินเดี๋ยวเวลาท่านกินไม่ได้นี่นะมันจะไปซื้อให้ท่านก็กินไม่ได้แล้วตอนนี้ยังกินได้ซื้อไปให้นะครับทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ถ้าพ่อแม่ของเราเสียชีวิตไปแล้วให้เราขอดุอาให้ท่านทำซะดะกอฮ์เนียดให้ท่านแล้วก็พยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะนึกถึงความดีของท่านนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ความดีของลูกที่ทำความดีจะไหลถึงพ่อแม่ของเราที่อยู่ในกุโบร์นี่นบีบอกนะครับอัลลอฮ์ได้ทิ้งให้ลูกที่ซอและลูกคนใดก็ตามที่ซอและอิลลามาซาอาดความดีไม่มีสิ่งใดที่จะกลับไปหาเขาแม้ที่เขาได้ยกเว้นสิ่งที่เขาได้เก็บเกี่ยวไว้นบีบอกว่าสิ่งที่มนุษย์ได้เก็บเกี่ยวไว้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของวาลดุนซอเลหุนลูกที่ซอและฉะนั้นลูกที่ทำความดีไม่ต้องขอดุอาถึงพ่อแม่นะครับพ่อแม่เราตายไปแล้วทำความดีเยอะๆความดีที่เราทำถึงพ่อแม่ของเราหมดซอดะกอฮ์ถึงพ่อแม่ของเราแม้ไม่เนียดก็ตามแต่ถ้าเนียดก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าไม่เนียดถึงพ่อแม่ของเรานี่นบีสัญญาไว้นะครับพี่น้องเดินไปมัสยิดพี่น้องมาฟังบรรยายพี่น้องไปสอนหนังสือพี่น้องบริจาคพี่น้องไปงานศาสนาไปช่วยเหลือศาสนาพ่อแม่ของเราได้รับผลบุญในสิ่งที่เราทำเพราะวะละดุนซอลิหุนยัดอูละหูลูกที่ซอและขอดุอาให้หรือลูกที่ซอและแม้ไม่ขอดุอาแต่ถ้าทำความดีทุกครั้งถึงพ่อแม่หมดเลยแม้ว่ามีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามพี่น้องอุลามาคนหนึ่งนะครับเคยถูกถามว่ากรณีของเด็กอายุ7 ขวบยังไม่อาเกนบาเล็กแต่นบีสั่งให้สอนละหมาด10 ขวบละหมาดได้แล้วไม่ยอมละหมาดให้ตี10 ขวบยังไม่อาเกนบาเล็กตอนที่ลูกของเรา7 ขวบถึง 10 ขวบละหมาดใครได้บุญเพราะเด็กยังไม่เกณฑ์บาเล็กผู้หญิงยังไม่มีรอบเดือนผู้ชายยังไม่น้ำสุจิเคลื่อนอุลามาตอบว่าทุกครั้งที่ลูกละหมาดพ่อแม่ได้หมดเลยพ่อแม่ได้หมดเลยจนกว่าลูกของเราอาเกณฑ์บาเล็กมีน้ำสุจิเคลื่อนผู้ชายมีประจำเดือนของผู้หญิงพอเขาละหมาดนั่นแหละผลบุญที่ได้ของเขาแต่ก่อนหน้านี้พ่อแม่ได้หมดทำไมพ่อแม่ได้ใครสอนลูกให้ละหมาดใครส่งครูมาสอนจ้างครูมาสอนให้กับลูกของเราใครเป็นคนเอาลูกของเราไปอบรมเข้าค่ายเรานั้นผลบุญถึงเรานะฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่มีเด็กๆวันที่เราปิดเทอมและวันที่มีการเข้าค่ายณที่นี้ก็เข้าค่ายด้วยใช่ไหมนะพี่น้องวันนี้จะเล่าอะไรฟังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีคำถามก็เชิญนะครับถามสดหรือถามแห้งก็ได้พี่น้องของเราจะมาร่วมงานประชาสัมพันธ์งานวันที่14เนาะ14 เมษายนท่านประยุทธ์นะฮะนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ฟัตวาแล้วนะครับว่าวันหยุดปีนี้5 วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร5 วันนะครับอันนี้หยุดราชการนะครับ5 วันฟัตวามาแล้วนะครับรัฐบาลก็เลยจัดเปิดอาคารวันที่14 เมษายนนะครับพี่น้องไม่ติดอะไรเลยก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับ ร้านอาหารทั้งหมดมีทั้งหมด50ร้านค้านะครับ50ร้านค้าเนี่ยให้ทั้งทุนแล้วก็กำไรนะครับแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าก็ประมาณ14-15ร้านเอามาเพื่อเป็นสีสันนะครับเพราะว่าเต็นท์เราเป็นเต็นท์ลูกเต๋าเนี่ยเราเช่ามา2หลังเนี่ยนะครับก็ 2,000 แล้วก็เช่า 2,000 นะครับแต่ว่าเอามาสีสันในงานก็ฝากด้วยเปิดอาคารแล้วเราก็จะสร้างที่พักคนเดินทางแล้วเราก็จะสอนหนังสือเลยนะครับแต่ว่าการจัดงานครั้งนี้ที่เพื่อหาทุนมาเป็นทุนรอนในการที่จะบริหารรอบพานเพราะรอบพานไม่มีเงินก้นถุงที่รับบริจาคเนี่ยก็คือสร้างอาคารนี้สร้างอาคารก็จบแล้วไม่มีเงินบริหารก็เลยจัดงานครั้งนี้เพื่อที่จะนำเงินไปบริหารมูลนิธิรอบพานอยู่คลอง9ก่อนถึงสำนักจุฬา4กิโลครับอะไรนะพี่น้องเคยกินอาหารร้านสู้แค่หมดไหมก่อนถึงอาหารสู้แค่หมดนั่นแหละฮะนะครับจัดงานแล้วก็ท่านจุฬาราชมนตรีให้เกียรติมาเปิดงานอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสูงดรอิสมินุฟฟี่นะครับแล้วก็มีคณาจารย์หลายต่อหลายคนเนี่ยจะมาบรรยายนาซีฮัตบนเวทีนะครับฝากพี่น้องด้วยเนาะตั้งแต่เที่ยงจนกระทั่งถึง4 ทุ่มเด็กๆพาไปได้นะครับเพราะเรามีชิงช้าสวรรค์นะคุณเอกรินนะใช่นะเอกรินนี่หัตยะชิงช้าสวรรค์มาจ้างมาให้เรานะครับแล้วก็เราก็เก็บสตางค์ก็เข้ารับพานแล้วก็มียิงธนูนะฮะมียิงธนูด้วยนะครับก็ไปกันเนาะนะครับตอนนี้เรือก็มีนะฮะแต่ว่ายังไม่พาวิ่งนะครับเพราะว่าคนจะเยอะนะคนจะเยอะนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะไปช่วงไหนก็ได้นะฮะแล้วก็อาจจะไกลจากที่นี่นิดนึงนะฮะก็ผมยังมาได้เพราะผมไปนอนที่นู่นแล้วผมไปนอนที่รอบพานแล้วนะนอนมา2 อาทิตย์แล้วนะครับนะไปสภาพก็แบบนี้นะป่าไม้นะครับนะแล้วก็จะมีการเรียนการสอนหลังจากนั้นด้วยนะครับก็ไปกันนะอินชาอัลลอฮ์ก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่น้องบอกว่าจะมาลงเลี้ยงด้วยแล้วก็จะมาออกร้านค้าด้วยแกก็บอกว่าอาจารย์เราเนี่ยอยู่กันไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็กลับไปหาอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์แล้วอะไรที่เราทำได้เราก็ทำช่วยได้แล้วก็ช่วยนี่เป็นคำพูดของพี่น้องที่พูดกับผมเมื่อเช้านี้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การเอ็นดูแล้วก็ช่วยเหลือศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือทุกองค์กรนะครับยาซากัลลอฮุค็อยรอนนะครับอ่ะวันนี้โรตีนะฮะโรตีแกงแพะนะฮะใช่ไหมฮะมุสลิมผมไม่ค่อยชอบทางโรตีป่ะหรือทาน ใช่ไหมแปลกเนาะนะครับนะส่วนใหญ่ทางมุสลิมีนนะครับแต่ว่านานๆกินทีก็อร่อยนะฮะผมกับอาจารย์อีซายูเตะนี่นะเรียกว่าขนมเลยนะอยู่อินเดียนี่แต่เราก็ทำไมเราไม่จำเหมือนคนอินเดียก็ไม่ทราบนะฮะคนอินเดียกินโรตีในหัวจำนะครับอ่ะกินโรตีด้วยถามคำถามได้นะครับคุยกันไปนะอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจากแรกก่อนนะครับอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยมีครับช่วงที่ขอดุอาขณะสุญูดเนี่ยสมมติว่าเราเผลอช่วงขอดุอาเนี่ยเราเผลอพูดออกมาบางครั้งแบบแผ่วเบาเนี่ยถือว่าเสียละหมาดนะพูดยังไงครับยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสมมติว่าขอให้อัลลอฮ์ประทานสวงสวรรค์คำว่าสวงสวรรค์อาจจะหลุดออกมาเป็นคำพูดอ๋อไม่ได้ครับนี่คือเนี่ยแหละคือการขอดุอาโดยแผ่วเบาไม่เป็นไรครับขอในใจหรือแผ่วเบาอนุญาตนี่อุลามะอนุญาตนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีคิลาฟเรื่องนี้นะครับที่เขาบอกว่าห้ามพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับเนี่ยก็คือนั่นแหละกระบวนการของการละหมาดนี่ไม่ได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ขอดุอาแต่เราพูดออกมาเช่นละหมาดอยู่จิ้งจกตกออกมาอุ้ยไว้กระเถนตกสมมุติอันนี้เกี่ยวกับดุอาไหมไม่เกี่ยวอันนี้เสียละหมาดแต่ยาอัลลอฮ์ขอสูงสวรรค์ขอริสกีแผ่วเบาหรือในใจได้ไม่เสียละหมาด เพราะนั่นคือดุอาครับคำถามต่อไปได้ครับสมมติว่าเราไปเดินทางนะครับเดินทางไกลแล้วมีการละหมาดเมื่อหลงสมมติว่าละหมาดมักริบเสร็จสมมติไปงานหนึ่งแล้วกันนะครับไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับละหมาดมักริบเสร็จปุ๊บเนี่ยในนั้นมันจะเป็นงานถือว่าเป็นงานมัสยิดครับแล้วก็จะมีคนอยู่สองกลุ่มที่กลุ่มแรกคือคนที่มาละหมาดมักริบไม่ทันอันนี้คือสมมติว่าละหมาดปกติให้สลามแล้วนะครับครับกลุ่มหนึ่งมาละหมาดมักริบไม่ทันก็ตั้งซอกอีกกลุ่มหนึ่งจะละหมาดเป็นละหมาดอิชาต่อครับสมมติว่าสองกลุ่มเนี่ยตั้งพร้อมกันนะครับแล้วก็ละหมาดครับแล้วก็มีชายอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นคนที่ในพื้นที่จะมาละหมาดมักริบอีกคนหนึ่งเป็นคนเดินทางจะมาละหมาดอิชาด้วยครับสองคนที่มาที่หลังเนี่ยเขาควรจะทำยังไงครับคือเข้ากลุ่มละหมาดหรือว่ารอให้สองกลุ่มละหมาดเสร็จหรือว่าสองกลุ่มนี้ละหมาดแล้วนะครับเกิดการละหมาดขึ้นแล้วเอาสองคนที่มาเนี่ยจะต้องกรณีเข้าใจแล้วกรณีที่เราเป็นคนเดินทางละหมาดอิชาละหมาดมักริบเสร็จแล้วสามรอกาศนะเสร็จแล้วปั๊บเราจะยืนขึ้นเพื่อที่จะละหมาดอิชาสองรอกาศปรากฏว่ามีคนที่ยังไม่ได้ละหมาดอิชาละหมาดมักริบซึ่งคนที่ไม่ได้ละหมาดมักริบจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือคนเดินทางเองก็ตามก็ต้องละหมาดสามถูกไหมทำยังไงก็ให้เราเนี่ยตั้งยะมาอะห์ละหมาดอิชาละหมาดเนียดละหมาดอิชาแล้วก็ย่อละหมาดสองรอกะแล้วให้คนที่ยังไม่ได้ละหมาดมักริบเนี่ยมาต่อเป็นมะมูพอเราละหมาดสองรอกะให้สลามเสร็จแล้วอิชาของเราเนาะคนที่ละหมาดมักริบก็ยืนขึ้นทำอีกหนึ่งรอกะแล้วก็ให้สลามครับทีนี้ประเด็นแรกประเด็นที่มีการตั้งการละหมาดเป็นสองกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มที่ละหมาดเดินทางแล้วก็กลุ่มละหมาดมักริบแล้วก็เริ่มละหมาดพร้อมกันเป็นสองก็คือแยกกันนะครับคำถามคือชายสองคนที่มาที่หลังเนี่ยควรจะเข้ากลุ่มหรือว่าชะลอให้เขาละหมาดแล้วละหมาดทีหลังนิดหนึ่งนะจริงๆแล้วมันละหมาดญะมาอะห์เดียวกันได้เนาะเข้าใจครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้แยกกันจะได้ทำความเข้าใจครับเวลาที่มีที่จริงแล้วเนี่ยมัสยิดเนี่ยห้ามละหมาดเป็นญะมาอะห์สองญะมาอะห์ในมัสยิดเดียวกันแต่เนื่องจากว่าเป็นคนกลุ่มเดินทางอันนี้อนุโลมถามว่าคนที่มาข้างหลังเนี่ยจะทํำยังไงทัศนะผมนะถ้าเป็นคนท้องถิ่นนะควรที่จะให้เขาละหมาดเสร็จก่อนแล้วละหมาดทีหลังดีกว่าเลยเพราะว่าอย่างน้อยบริสุทธิ์แยกจากการขัดแย้งตรงนั้นจริงอยู่แม้ว่าคนที่ละหมาดเดินทางจะไปที่อนุญาตก็ตามแต่ภาพมันไม่สวยเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไปเข้าไปยะมาอะห์ใดก็ได้นะทั้งสองยะมาอะห์นี้เนี่ยถือว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันนะสรุปง่ายๆว่าทำได้ทั้งสองวิธีนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกทำก็คือผมจะให้เขาละหมาดเสร็จกันไปก่อนแล้วเราก็เป็นละหมาดกันทีหลังดีครับคำถามดีมากนะฮะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นจริงนะครับครับอาจารย์ครับมีพี่น้องถามคำถามครับครับคือเกี่ยวกับเรื่องของสกาดเนี่ยพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยคือมีเงินเดือนเนี่ยพอใช้ก็ไปกู้มาสมมติว่ากู้มาปลูกบ้านซื้อรถก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องผ่อนรายเดือนครับทีนี้เขาสงสัยว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขามีหนี้แต่ว่าในแต่ละเดือนก็ไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยเขาไม่สิทธิ์รับสกาดนะครับรับสกาดเนี่ยมันก็คือมีหนี้สินล้นพ้นตัวมีหนี้สินล้นพ้นตัวถ้าถามว่าถ้าเขามีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยอันนี้เนี่ยเขามีสกาดแต่ต้องดูว่าหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยเกิดจากอะไรด้วยนะครับเช่นสมมุติว่าเขาไปเล่นการพนันมาแล้วมีหนี้สินอันนี้รับสกาดไม่ได้แต่ถ้าในกรณีที่เขาไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอันนี้เนี่ยก็ยังถือว่าก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าเขามีหนี้สินล้นพ้นตัวจนกระทั่งเดือดร้อนเช่นเขาต้องมาทวงถ้าไม่ได้ตอนนี้มีเขาจะต้องดำเนินคดีอันนี้เขามีสิทธิ์ได้รับสกาดแต่ถ้าในกรณีที่เขาก็ทำมาหากินอยู่มีเงินเดือนใช้อยู่แล้วปรากฏว่าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยอันนี้สำหรับผมเนี่ยผมขอเลือกเป็นคนสุดท้ายที่จะให้สกาดซึ่งเราจะให้สกาดกับคนที่มีความจำเป็นก่อนเช่นคนยากจน คนที่มีความจำเป็น แต่ถามว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆแล้วเจ้าหนี้มาทวงอันนี้เขามีสิทธิรับสกัดเต็มที่เลยแต่ถ้าในกรณีเขายังไม่เดือดร้อนเนี่ยถ้าจะได้รับสกัดเนี่ยก็ควรที่จะเป็นคนที่ถูกตัดสินในล้างๆนะครับท้ายๆเนาะคำถามต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องกฎกิฟต์มิสกีนนะพี่น้องอยากจะให้อธิบายให้เห็นภาพนิดนึงนะครับว่ายากจนแค่ไหนครับที่มีสิทธิรับสกัดฟักีรเนี่ยยากจนมิสกีนเนี่ยขาดสนยากจนหมายถึงว่าเขาต้องการ10บาทวันหนึ่งเขาต้องการ10บาทเขาหาได้7บาทนึกภาพออกนะวันหนึ่งต้องการ10บาทหาได้7บาทเนี่ยยากจนมิสกินขัดสนล่ะวันหนึ่งต้องการ10บาทหาได้3บาทอันนี้แย่เลยฉะนั้นเวลาจะให้สกาดเนี่ยเขาจะให้มิสกินก่อนเพราะว่าขัดสนแต่ยากจนนี่ยังพอได้ยังพอเขายังพอเลี้ยงดูตัวเองได้แต่เขาแย่แหละแต่คนที่เป็นมิสกินนี่แย่เลยนะครับยกตัวอย่างนี้เข้าใจเนาะมิสกินเนี่ยง่ายๆต้องการ10บาทหาได้3บาทเองแต่ฟากีรยากจนเนี่ยต้องการ10บาทหาได้7บาทนะแต่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็ไม่พอใช่ป่ะแต่มิสกินแย่กว่าคำถามก็มานะเกี่ยวกับเรื่องการก็คือว่ามีคนหนึ่งเนี่ยมีเงินเก็บสมมติว่าสัก50,000 บาทครับยังไม่มีสิทธิ์ที่จะจ่ายสกาดเนี่ยสมมติว่ากรณีที่มีเงินเก็บสัก50,000 บาทเนี่ยเขามีสิทธิ์รับสกาดไหมครับเดี๋ยวก่อน50,000 บาทไม่จ่ายสกาดอยู่แล้วทีนี้ถามว่า50,000 บาทมีสิทธิ์ได้รับสกาดอยู่อันเนี้ยอย่างในหลักการศาสนาจะไม่พูดแบบนี้แต่จะพูดว่าคนที่รับสกาดเนี่ยมี8ประเภทเขาอยู่ในประเภทไหนสมมติว่าเขามีเงินเก็บอยู่50,000แต่เขาไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยแล้วจะอยู่ในประเภทไหนมันไม่มีหรือเขามีเงินอยู่50,000 บาทแต่เขาไม่พอลูกเขาเยอะแล้วก็เขาต้องใช้จ่ายเยอะเขาขัดสนไหมถ้าขัดสนก็มีสิทธิ์ได้รับสกาดฉะนั้นต้องวางเขาเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งไหนตำแหน่งยากจนขัดสนมุอัลลัฟมีหนี้สินล้นพ้นตัวอ่ะต้องไปดูอย่างนั้นนะถ้า50,000เขายังอยู่สบายก็ไม่รู้จะไปอยู่ช่องไหนอ่ะมันมี8ช่องจะไม่รู้อยู่ช่องไหนใช่ป่ะนะอาจารย์ถูกไหมฉะนั้นประเด็นไม่เกี่ยวว่าเขาจะมีสตังค์เท่าไหร่ประเด็นว่าเขาอยู่ในส่วนไหนของผู้ที่รับสกาดนะมี50,000เนี่ยไม่ถือว่าจนนะเพราะมีเงินเก็บถึง50,000เขาก็ยังไม่จนอ่ะเขาก็ไม่มีสิทธิรับสกาดหรือว่าเขามีหนี้สินล้นพ้นตัวอ่ะก็ไม่ได้บอกว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวนะคำถามต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องของคนตายนะพี่น้องสงสัยว่าวิญญาณเนี่ยหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยวิญญาณได้กลับมาบ้านนะเพราะว่ามีคนพี่น้องบอกว่าเคยได้ยินมีคนบอกว่าวิญญาณจะมาดูเราเนี่ยพี่น้องได้ทายาทเนี่ยแบ่งมรดกถูกต้องหรือไม่โบสถ์ของเขาเนี่ยถูกฝังเรียบร้อยหรือไม่วันหลังผมเคยอบรมเรื่องตายแล้วไปไหนวันหลังคุยเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะดูจิตใจได้สมังัดเนาะ เอาง่ายๆโอ้วิญญาณออกจากร่างนี่จะไปเยอะนะฮะไปขึ้นในชั้นฟ้าแต่ตัดสรุปมาเลยคือเวลาเรามายึดลงหลุมเนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยจะมาถามเรามาร็อบบุกะมันนบียุกะมันอิมามุกะใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่านใครคือผู้นำของท่านด้วยความเคารพถามภาษาอาหรับเวลาตอบยังไงอัลลอฮุร็อบบีมุฮัมมัดนบียีมุฮัมมัดคือนบีของฉันอันกุรอานอิมามีอันกุรอานคือผู้นำของฉันผมสอนที่สินธรโต๊ะคนหนึ่งบอกอาจารย์ช่วยเขียนภาษาอาหรับให้หน่อยโต๊ะเอาไปทำอะไรไปท่องได้เปล่าไม่ต้องครับพี่น้องตอบด้วยกับภาษาอีหม่านตอบด้วยกับอัตโนมัติมาร็อบบุกะใครคือนบีของท่านพี่น้องอยู่บนโลกดุนยานี้ทำชิริกไหมล่ะอัลลอฮ์บอกห้ามกินเหล้าพี่น้องไม่กินอัลลอฮ์บอกให้พี่น้องละหมาด5 เวลาพี่น้องก็ละหมาด5 เวลาอัลลอฮ์บอกว่าห้ามเล่นการพนันพี่น้องก็ไม่เล่นการพนันอัลลอฮุร็อบบีพี่น้องตอบโดยอัตโนมัติอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันมันนบียุกะใครคือนบีของท่าน เวลาเราออกจากห้องน้ำแล้วก็ระวังเพราะเวลาเข้าเนี่ยเข้าซ้ายออกขวากินดื่มมือนะมือขวาใครสอนนบีว่าออกจากบ้านขึ้นรถดูอาอ้าวใครว่านบีว่าเอามุฮัมมัดนบียีมุฮัมมัดคือนบีของฉันตอบโดยอัตโนมัตินะครับอันกุรอานมันอิมามุกะใครคืออิหม่ามของท่านเราก็จะตอบว่าอันกุรอานอิมามีบนโลกดุนยานี้เราอ่านกุรอานใช่ไหมไม่ใช่เลยเราสอนเด็กๆให้อ่านกุรอานเราอ่านกุรอานนี่อัลลอฮ์ใช้กลุ่มชนนี้อัลลอฮ์สาปแช่งกลุ่มชนนี้ประสบความสำเร็จแล้วยังไงต่อเราก็ออกห่างนี่อันกุรอานว่าอันกุรอานอิมามีพี่น้องตอบโดยอัตโนมัติที่ทีวีเราผ่านวันศุกร์เห็นไหมฮะก็จะมีครูมาสอนกุรอานก็มีคนโทรเข้ามาอ่านกุรอานเราอ่านกุรอานแบบนี้นะครับไม่มีภาษาใดบนโลกดุนยานี้ที่ไม่มีคำแปลอันกุรอานมีคำแปลหมดภาษาญี่ปุ่นอย่างเยอะภาษาเยอรมันอย่างเยอะภาษาไทยนี่ประเทศซาอุดิอาระเบียนี่ใครไปทำฮัจญ์ได้แจกเล่มแดงใช่ไหมหนาๆนี่เราอ่านกุรอานอันกุรอานอิมามีพอเราตอบได้ปั๊บเนี่ยมาลาอิกะห์มุงการในเกตบอกว่าฉันนึกแล้วว่าท่านต้องตอบแบบนี้เพราะท่านเป็นคนมีอีหม่านอัลลอฮ์ให้กุโบร์กว้าง70ศอกยาว70ศอกยูนาวิรุลาฮาแล้วนบีบอกว่าจะมีรัศมีในกุโบร์นั้นพอมีรัศมีในกุโบร์นั้นนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้มีคำตอบปรากฏว่ามัยยิดบอกมาลาอิกะห์ว่าอารยะอิลาไบตีฉันจะกลับมายังบ้านของฉันอุคบิลุกุมอุคบิลุฮุมแล้วฉันจะบอกกับคนที่บ้านว่ามะอยู่สบายดีมะอยู่สบายดีกุโบร์กว้าง70ศอกยาว70ศอกมีรัศมีมีแสงสว่างมุงกัดนาเกตบอกกับมัยยิดนี้บอกว่านำกะเนามาตินอารูสจงนอนเหมือนกับนอนคืนแรกของการแต่งงานคือนอนให้สบายกลับบ้านไหมไม่กลับนี่ฮะดิษติดมีซีซอเฮียไม่กลับและฮะดิษวันนี้อุลามะมาอธิบายชัดเจนว่าวิญญาณเนี่ยไม่กลับเหมือนกับอย่างนี้ว่าเราอยู่ด้วยกัน4โลกโลกในครรภ์คือโลกอาธรรมโลกนี้คือโลกดุนยาตายแล้วอยู่อัลลัมบาซักอัลลัมบาซักรอกิยามัตถามว่าเราอยู่บนโลกดุนยากลับไปอยู่โลกในครรภ์ไหมมะแล้วเข้าไปในท้องหน่อยไม่มีเพราะมันออกมาจากโลกในครรภ์แล้วตอนนี้อยู่โลกดุนยาฉันใดก็ฉันนั้นเวลาไปอยู่อัลลัมบาซักก็จะไม่กลับมาโลกดุนยาทีนี้มันมีท่านครูบางคนเขาอยากกินบุญไงก็เอ้ยข้ามวันพฤหัสเนี่ยข้ามลงก็คือมักริบมายิดจะกลับมานะกลับมาดูเห็นพวกเธอดูบุเพสันนิวาสนี่ไม่ได้นะต้องทำบุญนะนี่แหละคือที่มาค่ำวันศุกร์ก็คือค่ำของวันคืนวันศุกร์ก็คือค่ำของวันพฤหัสมักริบของวันพฤหัสก็คือคืนวันศุกร์เขาจะทำบุญกันเฉพาะนี่เพราะเขาบอกว่าวิญญาณกลับมาเห็นลูกหลานทำบุญอยู่ดีสบายดีอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่มีหลักฐานเลยแต่หลักฐานของท่านนบีคือวิญญาณไม่กลับอย่างที่ผมอ้างไปสักครู่นี้นะตัรกีบตัรฮีบบอกเลยหะดีษบทนี้ชัดเจนนะครับเนาะแล้วก็เป็นคำตอบให้กับพวกเราว่าวิญญาณไม่กลับแล้วอยู่อัลลัมบาซักอยู่ตรงนั้นบางคนบอกอาจารย์แล้วทำไมฉันเห็นป้ามายืนอยู่หน้าบ้านเห็นมะมายืนอยู่หน้าบ้านอันนั้นเขาเรียกยินบัดดี้ยินพาร์ทเนอร์เอาใหม่พี่น้องทำใจร่มๆนะเราทุกคนมียินประกบอยู่ทุกคนยินกอรีนไงกอรีนแปลว่าใกล้ผมเรียกยินพาร์ทเนอร์ยินบัดดี้มันซี้เราไปไหนไปด้วยแล้วไอ้ยินเนี่ยแหละมันเอาไปบอกข่าวพวกหมอดูหมอเดาเนี่ยยินพวกเนี้ยงั้นเวลาเราตายมันไม่ได้ตายมันก็แปลงร่างมาเป็นเรานี่อัลลอฮ์ให้มันแต่ไม่ใช่ตัวเราที่เราเห็นนี่แหละนั้นชัยฏอนต้องการให้เราออกห่างจากการศาสนามันก็จะมาหลอกเราแบบนี้อู้เปิดหน้าต่างเห็นป้าอยู่กวักมือเรียกอะไรนั่นแหละไม่ใช่ป้าเราแต่เป็นยินบัดดี้เนาะเข้าใจนะไม่กลับแล้วก็ไม่ได้มาดูลูกหลานอะไรทั้งสิ้นนะครับนะอยู่ที่อัลลัมบาซักเราขอดุอาให้ท่านจบ ครับอาจารย์ครับพี่น้องอยากให้ขยายความนิดนึงครับคือช่วงก่อนที่จะเอาวิญญาณกลับมาใส่ในตัวบอสเนี่ยพวกเนี่ยมาลายกาพาวิญญาณโอ้โหนี่ซีรีส์ยาวโอ้ยต้องมาอ่านหะดีษให้ฟังแต่เอาคร่าวๆเนาะตอนที่กระชากวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นวิญญาณที่คนซอแล้วเนี่ยมาลายการอมะนะครับจะมาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมโอวิญญาณของคนที่ทำความดีเอ๋ยจงออกมาจากร่างของท่านเธอโอ้โหพี่นอบพี่เทางั้นคนดีๆเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่เจ็บไม่อะไรแล้วครับแต่ถ้าเป็นวิญญาณของคนชั่วเนี่ยครับก็จะมีมาลาอิกะฮ์ที่แบบมืดมาเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเจ้าวิญญาณคนชั่วจงออกมาจากร่างของท่านแล้วก็มาลาอิกะฮ์ก็กระชากออกมาเลยโอ้โหนี่นะครับแล้วก็พาขึ้นไปยังฟากฟ้าก่อนที่จะเข้าไปในร่างกายของเรานะครับขึ้นไปยังฟากฟ้าก่อนทั้งนั้นคนที่เป็นมายิดก็นั่นแหละมีแค่ร่างกายก็อาบพาขึ้นไปยังฟากฟ้าแล้วก็ไปชั้นฟ้าที่7แล้วบรรดามาลาอิกะฮ์ก็จะมาต้อนรับถ้าหากว่าวิญญาณคนดีอ๋อท่านเป็นวิญญาณคนดีใช่ไหมคนนี้ลูกของคนนี้ใช่ไหมแล้วบรรดามาลาอิกะฮ์ก็จะกล่าวอามีนแล้วก็จะเข้าไปในสวรรค์ทุกๆชั้นนะครับไปเปิดดูสวรรค์มาลาอิกะฮ์ก็จะพาไปเสร็จแล้วสุดท้ายก็พามายังโลกดุนยาก็คือมาเข้าร่างตอนที่เราแบกวิญญาณแบกมายิดไปกุโบสจำได้นะมายิดจะพูดว่าไงตอนแบกจะบอกว่าถ้าเป็นวิญญาณคนซอละห์ก็จะบอกว่าเอาฉันไปเร็วๆเอาฉันไปเร็วๆแต่ถ้าเป็นวิญญาณของคนชั่วก็จะบอกว่ายาไลตานีโอ้วิบัติแล้วฉันหายนะแล้วฉันเอาฉันไปทำไมฉันไม่ไปก็จะโกนนบีบอกว่าทุกสิ่งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดสัตว์เดรัจฉานจะได้ยินหมดไม่เอาแล้ววิบัติแล้วเอาฉันไปทำไมฉันไม่ไปสัตว์เดรัจฉานได้ยินหมดยกเว้นมนุษย์แล้วก็ยินที่ไม่ได้ยินนบีบอกว่าถ้ามนุษย์ได้ยินเสียงร้องของมัยยิตที่บอกว่าเอาฉันไปไหนฉันไม่ไปชิบเขาเรียกว่าชิบหายนะแล้วฉันไม่เอาแล้วมันไม่ไปอย่าเอาฉันไปคำพูดนี้ถ้ามนุษย์ได้ยินเนี่ยหูแตกเลยความโหยหวนของเสียงหูเนี่ยแตกเลยอิหม่ามบุคอรีบันทึกนะครับฉะนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็พาไปลงมัยยิตลงหลุมพอลงหลุมเสร็จแล้วมุงกัรมาเกตก็มาขนาบข้างมุงกัรนาเกตเนี่ยนะครับตัวเนี่ยดำนะครับแต่ตาสีน้ำเงินผิวดำหมดนะมุงกัรนาเกตนะที่สอบสวนเราเนี่ยตัวดำแต่ตาสีน้ำเงินถ้าตอนตี 2มีคนทาตัวดำแล้วก็ตาสีน้ำเงินเนี่ยแล้วมาโบกรถนี่จอดไหมนะจากเหยียบนิ้วก้อยเนี่ยเป็นนิ้วโป้ง ผมเคยไปบรรยายที่คลอง20ก็กลับมาตอนนั้นยังใช้รถกระบะระหว่างทางเนี่ยมันมีคนบ้าอะไรก็รู้ว่าเป็นผู้ชายนะครับมายืนโบกรถยืนโบกแบบทื่อๆเงี้ยโอ้โหในรถนี่แบบหัวลูกหัวชันนะครับถามผมว่าจอดไหมผมบอกจะเหลือจากนิ้วก้อยเป็นนิ้วโป้ง คือไม่รู้ว่าคนหรือยินไม่อยู่แล้วพี่น้องมันเสร็จประมาณเที่ยงคืนนะครับตี 1แล้วมีคนมาโบกแบบนี้มันไม่รู้ว่าคนหรือยินนะครับไปก่อนดีกว่าปลอดภัยกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่านั่งกันไปหลายคนก็ค่อยยิ่งชั่วหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าให้ละเอียดนี่ต้องมาเป็นซีรีส์ยาวนะผมเขียนในหนังสือเรื่องรู้งี้อ่านก่อนตายก็ดีนั่นแหละครับเป็นซีรีส์ยาวออกจากวิญญาณออกจากร่างแล้วไปไหนแล้วเข้ากุโบสแล้วยังไงนะครับครับผมอาจารย์ครับคำถามต่อมาครับพี่น้องถามว่าเราเนี่ยสามารถสลามและจับมือกับแม่ยายเราแล้วก็พี่น้องของภรรยาเราที่เป็นเพศตรงข้ามได้ไหมโอ้เดี๋ยวก่อนนะต้องแบ่งประเด็นนะถ้าแม่ยายเราเนี่ยอันเนี้ยเป็นแม่ของเราแม่ทางด้านการแต่งงานนี่จับมือได้หอมมือได้นะครับเป็นมะฮ์รอมกันส่วนใครนะพี่สาวน้องสาวของภรรยาใช่ป่ะพี่สาวน้องสาวของภรรยาเนี่ยเป็นมะฮ์รอมชั่วคราวหมายความว่าไง หมายความว่าเราแต่งกับพี่สาวแล้วเราแต่งกับน้องสาวได้ไหมไม่ได้ตอนที่เราเป็นสามีของพี่สาวอยู่อันนี้ห้ามแต่ถ้าหย่าพี่สาวหรือพี่สาวตายแต่งงานกับน้องสาวได้เขาเรียกว่ามารอมชั่วคราวแต่ไปไหนด้วยกัน2 ต่อ 2ไม่ได้นะเช่นเราจะไปโลตัสไปแมคโครไปซื้อของและเราก็นั่งรถไปกับพี่สาวหรือน้องสาวของภรรยา2 ต่อ 2อันนี้ไม่ได้เพราะเรามีสิทธิ์แต่งงานกับเขาแต่ตอนนี้แต่งงานไม่ได้เนื่องจากเราแต่งงานกับพี่สาวของเขาแล้วจะมาแต่งงานกับน้องสาวไม่ได้เข้าใจนะฉะนั้นจับมือถือแขนให้สลามเนี่ยจับมือไม่ได้ไปไหนด้วยกัน2 ต่อ 2ไม่ได้เพราะเรามีสิทธิ์แต่งงานกับเขาแต่ตอนนี้เราแต่งงานกับนางไม่ได้เนื่องจากเราแต่งงานกับพี่สาวหรือน้องสาวของเขานะเข้าใจนะส่วนแม่ยายเนี่ยจับจูงได้สลามจูบมือได้ไม่เป็นไรครับการพักหน้านะครับขอไมค์ด้วยฮะจะได้พี่น้องอยู่ข้างหลังอยู่ไกลๆก็จะได้ยินด้วยคำถามเมื่อกี้เลยนะครับครับได้ครับเราจับมือกับแม่ยายได้ครับแล้วพี่สาวน้องสาวของแม่ยายนะครับจับได้พี่สาวของไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้นะครับอันนี้จะพ่อแม่ของเราเนาะแม่ของภรรยานะครับส่วนพี่สาวน้องสาวของแม่ไม่เกี่ยวเฉพาะแม่ยายอย่างเดียวครับใช่ครับครับผมข้างหน้าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะมีข้างหน้ามีขอไมค์ด้วยครับถามพอดีว่ามีลูกแฝดใช่ไหมคะครับเวลาละหมาดนะคะคือเขาก็ยังไม่นิ่งครับแฝดชายกับแฝดหญิงก็หันมาคุยกันมาเล่นกันครับแม่สามารถทำเสียงกระแอมอย่างนี้ในละหมาดได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ครับไอ้กระแอมหรือว่าเสียงอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับละหมาดเนี่ยถือว่าไม่ถูกนะถือว่าไม่ถูกเลยคือถ้าจะเอาเขามาฝึกละหมาดก็ต้องบอกเขาว่าอย่าเล่นแต่ถ้าเกิดเขาเล่นเราไม่มีสิทธิ์ไปเตือนนอกจากว่าเขาจะสมมติว่าเขาห่างออกไปใช่ไหมเราละหมาดอยู่แล้วเขาห่างไปแต่เราจับให้มาชิดเราเนี่ยอันนี้ได้แต่เนียดของเราเนี่ยถ้าแกมเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาต้องหยุดอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะหลังจากละหมาดแล้วเนี่ยเข้าใจไหมครับว่าคำว่าตักบีรตุนอิรอมเนี่ยคือการอิรอมแปลว่าห้ามพอตักบีรตุนอิรอมแล้วห้ามจากเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งรอบข้างเลยมุ่งตรงต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวฉะนั้นเวลาเขาเล่นทำให้เราเสียสมาธิเนี่ยผลบุญเราก็ลดลงด้วยนะแต่เรื่องจากว่าเราต้องสอนเขาให้เขาเนี่ยอยู่กับเราละหมาดกับเราอันนี้เราผลพลอยได้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านี่เราก็ต้องสอนเขาว่าวันหลังลูกอย่าคุยกันนะเพราะว่ามะเนี่ยจะเสียสมาธิพอมะเสียสมาธิเนี่ยผลบุญมันก็จะลดลงไม่ต้องกระแอมครับแล้วมาเสร็จบอกเขาเพราะเราเนียดกระแอมเนียดเตือนเขาซึ่งมันไม่มีในหลักการของศาสนาในขณะละหมาดครับอีกข้อนะคะได้ครับเวลาทำงานนะคะพอดีทำงานบริษัทแล้วเวลาที่มันรุ่งเนี่ยแล้วเราไปละหมาดรุ่งหรืออัสรีใจมันจะไปเรื่องงานแล้วเราในการเรื่องของการคำถามคือเราหลับตาแล้วเรารู้สึกว่ามันชัวร์กว่าเรานิ่งกว่ากับการที่บอกว่าให้มองที่ซูยูมันยังไงคะระหว่างการหลับตากับข้อที่หนึ่งเลยนะก่อนนบีบอกว่าซัลลูกะมาเราอัยตุมูนียูซัลลีจงละหมาดเสมือนเห็นฉันละหมาดจงละหมาดเสมือนเห็นนบีละหมาดพอตักบีรตุนอิรอมแล้วมือหน้าตาของเราต้องมองที่สุญูดยกเว้นกรณีนั่งตะชาวุธให้มองที่นิ้วให้มองที่นิ้วตะชาวุธนะมองที่นิ้วส่วนนอกนั้นทุกอิริยาบถนี่มองที่สุญูดทีนี้นบีไม่เคยหลับตาละหมาดเพราะนบีสั่งให้มองที่สุญูดนั้นในเบื้องต้นคือการมองที่สุญูดเป็นการละหมาดเสมือนเห็นนบีละหมาดก็คือเป็นสุนนะของท่านนบีประการต่อมาทีนี้ถ้าเราจะหลับตาละหมาดนี่ได้ไหมก่อนคำตอบคือได้แต่การลืมตาละหมาดดีกว่าแล้วบอกว่าการละหมาดของเราหลับตาเนี่ยเรามีความกุชั่วกว่านั่นเราถือว่าเรากุชั่วกว่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ย นบีบอกว่าการมองที่สุญูดดีกว่ามองที่สุญูดทีนี้ใจเราต่างหากที่คิดเรื่องงานนะใจเราต่างหากเลยครับถึงแม้ว่าหลับตาผมก็เชื่อว่าต้องคิดแต่อาจจะเบากว่าลืมตาอันนั้นอาจจะเป็นเทคนิคของเรานะครับแต่ซอลลูกามารอไอตุมูนิวซอลลีมีสัญญาให้เราลืมตาและมองที่สุญูดเพ่งที่สุญูดแล้วก็นึกถึงการละหมาดในแต่ละขั้นตอนถ้าเราสามารถแปลความหมายได้เราก็แปลในซุบฮานัลลอฮฺบิยันอาลาอัลลอฮฺสูงยิ่งนะอัลลอฮฺสูงยิ่งเนี่ยเราแปลอย่างนี้นะเน้นในใจแล้วก็พยายามอย่านึกสิ่งที่มันเป็นดุนยาที่เข้ามาครับละหมาดเนี่ยพอตักบีรตุนีรอมเนี่ยตัดออกหมดเลยดีที่สุดนบีบอกว่าละหมาดของคนหนึ่งเนี่ยได้10คะแนนได้9ได้8ได้7บางคนไม่ได้เลยนมาดพ้นฟัดดูใช่ไหมไม่ต้องใครนะครับผมเองเนี่ยกุญแจรถหาแทบตายหาไม่เจอพอละหมาดอาซัดตักบิดอัลลอฮฺวักบัดอยู่ในเกะมาเลยภรรยาเนี่ยไม่รู้จะทำแกงอะไรให้สามีเย็นนี้ลูกไม่รู้จะทำอะไรพอตักบิดไข่พะโล้ใช่ไหมมันมาของนี่แหละงั้นพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นดุนยาเนี่ยออกไปนบีถึงบอกว่าห้ามเอาภาพอะไรมาอยู่ข้างหน้าอะไรที่มันเป็นสีสันอะไรที่แม้กระทั่งผ้าปูละหมาดที่มันเป็นสีสันเนี่ยพยายามอย่าซื้อเอามันเป็นสีแบบเดียวหรือสีที่มันไม่ฉูดฉาดเพื่อที่เรามองที่สุญูดมองที่ผ้าปูละหมาดแล้วมันมีความกุชัวฉะนั้นก่อนละหมาดให้กุชัวพยายามนึกเรื่องที่เรากำลังต่อยอดเรื่องงานเอาวางไว้ทำสมาธิให้ดีนะหมายถึงว่ามีตมะนีนะมีความกุชัวบิสมิลลาห์แล้วก็ละหมาดนะแล้วก็อินชาอัลลอฮ์เราจะอยู่ในละหมาดนะครับแล้วก็ลืมตาเพราะว่านบีสอนให้เราลืมตานะครับอาจารย์ครับพี่น้องถามว่าเราควรจะสอนกับลูกของเราเนี่ยเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกอ๋อเรื่องอัลลอฮ์เลยครับเรื่องอัลลอฮ์เลยขอต่ออัลลอฮ์นะลูกมีอะไรเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ลูกละหมาดนะอัลลอฮ์จะรักลูกนะเห็นไหมต้องสอนเรื่องอัลลอฮ์ก่อนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ก่อนฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮิลลอฮ์นบีบอกอัลลอฮ์บอกขอโทษในอัลกุรอานทรงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลาอิลาฮิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์จงสอนจงทำให้รู้ว่าอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนี่คือสิ่งแรกที่เราจะสอนลูกเรานะเวลาเขาพูดได้แล้วนี่อันนี้บิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์นะลูกเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นมาก็ถามว่าอัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์ก็บอกพระเจ้าของเรานะที่สร้างหนูมานะสร้างมะด้วยนะแล้วก็เอาอาหารพูดต้องสอนเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนแต่สอนในสภาพที่ให้เด็กนะถูกไหมครับลูกกินมือขวานะเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่รักถ้ากินมือซ้ายอัลลอฮ์ไม่รักนะมือชัยฏอนนะเห็นไหมคือเราพยายามพูดแบบนี้อยู่ตลอดฉะนั้นลูกของเราที่ต้องสอนเลยคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สอนเรื่องสูงก่อนนะสอนเรื่องสูงก่อนเขาก็จะถามของเขาไปแหละครับแต่ว่าสุดท้ายพอเขามีอะไรเขาก็จะนึกถึงอัลลอฮ์แล้วเขาจะบอกอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือการพูดอย่างนี้กับลูกเราบ่อยๆเนี่ยลูกของเราจะผูกพันกับใครอ่ะกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เขาอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าคืออะไรแต่หน้าที่เราต้องสอนฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮิลลอฮ์พึงทราบพึงรู้ว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นลุกมานสอนลูกก็สอนเรื่องชิริกนะสอนเรื่องนี้ก่อนสอนเรื่องชิริกก่อนเรื่องอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็สอนเรื่องการไม่เนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยลูกมารสอนลูกสอนเรื่องอากีดะห์ก่อนเลยนะครับอาจารย์ครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับน้องถามที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นการสลากเนี่ยครับครับคือเวลาเราสลากกับเพศตรงข้ามที่แต่งงานกันได้เนี่ยเราเอาผ้ารองได้นะครับไม่ต้องสัมผัสมือโดยเดี๋ยวแต่งงานกับเพศตรงข้ามที่แต่งงานกับเราได้ก็คือไม่ใช่มารอมเราแต่เอาผ้ารองมือไม่ได้สัมผัสครับไม่มีตำราไหนบอกให้เอาผ้ารองนะไม่ได้กวนนะฮะมีบ้านเราแหละที่ทำ คือเวลาเพศตรงข้ามที่แต่งงานกับเราได้ถือว่าไม่ใช่มะรอมเราไปสัมผัสเขาไม่ได้นบีบอกว่าเอาเหล็กแหลมเนี่ยมาทิ่มที่ศีรษะของฉันดีกว่าที่จะจับมือเพศตรงข้ามนบีไบอะห์กับเพศตรงข้ามนบีก็ไม่จับมือฉะนั้นเพศตรงข้ามไม่ห้ามจับมือเอาผ้ารองก็ไม่ได้ครับเอาผ้ารองก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครสั่งให้ทำอย่างนั้นเนื่องจากว่ามันห้ามสัมผัสอยู่แล้วจะมีผ้ารองหรือไม่มีผ้ารองก็คือห้ามสัมผัสอยู่แล้วและถามว่าเวลาสัมผัสกับเพศตรงข้ามเนี่ยเอาละแก่ๆหรืออายุเยอะๆก็ยังพอทำเนาใช่ไหมสมมุติว่าคำตอบว่าได้นะสมมุตินะกับหญิงสาวล่ะฝ่ายชายจะไม่มีอารมณ์หรือเห็นไหมฉะนั้นหลักการของศาสนาเนี่ยนบีอัลลอฮ์บอกว่าลาตะกะรบุซินาอย่าเข้าใกล้การทำซินาแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอย่าทำซินาอย่าเข้าใกล้การทำซินาสื่อใดที่ไปสู่การทำซินาห้ามฉะนั้นเริ่มต้นของการทำซินาก็คือเริ่มต้นของการสัมผัสฉะนั้นไม่ต้องมีผ้ามาอะไรพอใครให้สลามสลามไปกุ้มผมเนี่ยไปล่าสุดนี่ไปที่หนึ่งแต่เป็นโต๊ะแก่แล้วมาเลยแถมมาเลยผมห้ามไม่ทันเลยแต่แก่แล้วผิวแล้วก็บอกโต๊ะวันหลังก็ไม่ต้องก็ได้เนาะแต่ว่าวันหลังเจอผมตอนหลังนี่พอมายกมือก่อนเลยสลามไปกุ้มครับพอเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมเขาจะไม่อายเท่าไหร่เข้าใจเนาะไม่ได้ครับไม่มีตำราเล่มไหนเขาบอกครับแต่มันเป็นวัฒนธรรมของเราเองที่สร้างขึ้นมาว่าต้องมีผ้ามารองอะไรบอกหน้าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์ครับคำถามนี้ได้ครับซื้อขายทองผ่อนอิสลามอนุญาตผมเขียนหนังสือเรื่องใครไม่ตอบเราตอบมีเรื่องนี้เพราะถูกถามมาการซื้อการขายผ่อนการขายทองนะครับซื้อสดเนี่ยอนุญาตแต่ถ้าผ่อนถ้าเป็นทองคำเฉพาะทองคำไม่อนุญาตนบีบอกซะฮับบิซะฮับทองต้องแลกทองเงินธนบัตรเนี่ยคือทองคำในรูปแบบของธนบัตรฉะนั้นทองคำธนบัตรเนี่ยไปแลกไปซื้อทองอันเนี้ยซะฮับบิซะฮับทองแลกทองยะดันบิยะดินยื่นหมูยื่นแมวเอาเงินธนบัตรไปเอาทองมาแต่ถ้าในกรณีที่เราซื้อทองคำผ่อนเอาทองมาก่อนสมมติทอง 20,000เราผ่อนเดือนละ 5,000 เอาไปก่อน 5,000 อีก3 เดือนเดือนละ 5,000 ปรากฏว่าพรุ่งนี้ทองขึ้นใครได้กำไรครับเราได้กำไรเจ้าของเจ๊งเจ้าของนี่ขาดทุนพรุ่งนี้ซื้อมาได้วันหนึ่งพรุ่งนี้ทองลงคนขายได้กำไรเราขาดทุนฉะนั้นทองเนี่ยมันมีขึ้นมีลงอิสลามจึงห้ามซื้อทองแบบผ่อนเล่นแชร์ทองคำก็ไม่ได้ฉะนั้นมีสตังค์ไปซื้อเงินสดถ้าไม่มีเก็บเอาไว้เก็บได้เมื่อไหร่ค่อยไปซื้อไม่ใช่ไปผ่อนทองไม่ได้อันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดเพราะนบีสั่งเองนะครับซะฮับบิซะฮับทองต้องแลกทองเงินธนบัตรไปทองคำมาถ้าจองทองคำซื้อ 20,000 ตอนนี้เขาบอกว่าอีกอาทิตย์หนึ่งได้ปรากฏว่าอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทองขึ้นหรือลงเนี่ยก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างถ้าทองขึ้นเราคนซื้อกำไรทองลงเราคนซื้อขาดทุนไม่ได้ครับทองยังไม่มาไม่ต้องซื้อมาเมื่อไหร่โทรศัพท์มาแล้วเราไปซื้อทองมันอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ตอนเนี้ย 20,000 อีกอาทิตย์หนึ่งมันอาจจะเป็น 22,000 ก็ซื้อ 22,000 หรืออีกอาทิตย์หนึ่งเป็น 18,000 ก็ซื้อ 18,000 นี่อิสลามสอนอย่างนี้นะทองคำนะครับที่ซื้อผ่อนไม่ได้แต่ถ้านาฬิกาหรือสิ่งอื่นเราขายผ่อนได้นาฬิกาซื้อตอนเนี้ยแต่เนี้ยนะ1,000แต่อาทิตย์หน้าจ่ายตังเป็น1,200เพราะว่าผมต้องเอาเงินไปหมุนผมเป็นพ่อค้าผมต้องเอาเงินไปหมุนอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับแต่เรามันเรื่องของเวลามันยาวนานจาก10,000 บาทซื้อสดถ้าผ่อน12,000 บาทอันนี้อุลามะเขาอนุญาตไม่มีขีลาฟเพราะเขาเรื่องของเวลาเขาต้องเอาเงินไปหมุนไปซื้ออย่างอื่นมาค้าขายแต่เราเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งให้เนี่ยเขาก็ต้องบวกเรื่องของค่าเสียเวลาอันนี้เรื่องปกติและศาสนาอนุโลมแต่เฉพาะทองคำนี้ไม่อนุญาตเลยนะ ครับนะเอาได้เอาเนี่ยคืนนี้เอาให้เคลียร์นะฮะเดี๋ยวไม่เคลียร์ไม่ให้ลงจากเวทีนะฮะต่อครับอาจารย์เขาแบ่งเพชรนะแต่ตัวเรียนเนี่ยเป็นทองคำครับถ้าเขาพิกัดเนี่ยต้องจ่ายประกาศไหมแล้วก็ถ้าซื้อขายผ่อนเนี่ยจะได้ไหมครับมีสองคำถามเนาะในกรณีที่เพชรนินจินดานี่ไม่มีสกัดไอ้มีสกัดเนี่ยก็คือทองคำแต่ว่าอันนี้ซื้อมาใส่หรือซื้อมาเก็บอะครับแหวนที่ว่าเนี่ยซื้อมาใส่ไม่มีสกัดครับก็ถ้าซื้อมาใส่เนี่ยไม่มีสกัดแต่ถ้าเลี่ยงเนี่ยระหว่างเขากับอัลเลาะห์ถ้าซื้อมาใส่นะครับซื้อมาใส่เลยไม่มีสกัดอะไรนะฮะแต่ถ้าซื้อมาเก็บเช่นทองคำทองรูปพรรณเนี่ยซื้อมาเก็บยามยากค่อยไปขายอันนี้เนี่ยมีสกัดแต่ถ้าซื้อมาใส่นี่นะครับอันนี้ไม่มีสกัดนะแต่ถ้าซื้อมาเก็บไว้ประดับบารมีสวยๆอยากเห็นอันเนี้ยตัวเรือนที่เป็นทองคำเอามารวมด้วยแต่เพชรนินจินดานี่ไม่เกี่ยวสมมติว่าแหวนนี่มัน50สตางค์ของเรานี่มีทองคำเท่าไหร่ก็เอา50สตางค์ของทองคำนี่มารวมด้วยถ้าในกรณีซื้อมาเก็บนะแต่ถ้าซื้อมาใส่ไม่มีสกัดนะครับที่เป็นทองเคนะครับอาจารย์ทองเคเนี่ยไม่เกี่ยวฮะทองเคไม่เกี่ยวผ่อนได้ไหมเหมือนผ่อนได้แต่ตะกี้บอกว่าถ้าเป็นทองคำเนี่ยซื้อผ่อนได้ไหมถ้าเป็นทองคำแล้วมีส่วนผสมมากกว่า 50% อันนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่ทองเคเนี่ยไปดูซิว่ามันมีทองคำผสมเท่าไหร่นะครับถ้าเกินจาก 50% เนี่ยถือว่าผ่อนไม่ได้แต่ถ้าต่ำกว่า 50% เนี่ยถือว่าได้ครับใช้หลักเดียวกับผู้ชายเนี่ยมันใส่แหวนเงินเนี่ยได้แต่ถ้ามีส่วนผสมของทองคำมากกว่า 50% อันนี้ห้ามถ้าน้อยกว่า 50% อันนี้อนุญาตแต่มักกะโรผู้ชายเนี่ยใส่แหวนนะแหวนนาคแหวนทองเคอะไรแล้วแต่ถ้ามีส่วนผสมน้อยกว่า 50% ผู้ชายใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่ามักกะโรเพราะนบีใส่แหวนเงินนบีใส่แหวนเงินได้ครับอีกคำถามได้ครับทองคำขาวนี่ต้องจ่ายสกาดไหมครับอาจารย์ทองคำขาวไม่มีสกาดนะครับเพราะว่าทองคำขาวเนี่ยไม่ใช่ทองคำทั้งหมดแล้วมันมีส่วนผสมเองไม่ถึง 50% ผมไปดูแล้วเนี่ยไม่ถึง 50% นะครับไม่ต้องออกสิ่งที่ออกก็คือทองคำที่เป็นทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณครับอาจารย์ครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายของสุดท้ายนะพี่น้องถามว่าทองที่เราซื้อมาใส่เนี่ยอาจารย์ครับแต่นานๆใส่ทีเนี่ยแบบนี้ต้องจ่ายสกัดเดี๋ยวก่อนตอนซื้อเนียดว่ายังไงอ่ะเขาได้มาฮัตมาพอดีพิกัดเลยแต่ว่านานๆใส่ทีเนี่ยได้มาฮัตมาเนี่ยเราเนียดใส่ถ้าเราเนียดใส่นะสมมติมัน6บาทเป๊ะเลยนะ6 บาทนี่มันต้องออกสกาดถูกป่ะแต่เราซื้อมาใส่แล้วก็ใส่อะครับหมายถึงว่าได้มาฮัตมาแล้วก็ใส่อันเนี้ยไม่มีสกาดแต่ถ้าเราซื้อมาได้มาฮัตมาไม่ได้ใส่แล้วแต่เก็บเอาไว้เพื่อเก็บนานๆออกมาใส่สักทีนี่แสดงว่าเราไม่ได้เนียดมาเพื่อใส่ไงอันนี้ต้องจ่ายสกาดคืออันนี้เนียดเนี่ยนิดเดียวนะพี่น้องถามบอกอาจารย์นี้คนก็เลี่ยงเลี่ยงระหว่างเขากับอัลเลาะห์เอาใหม่สกาดเนี่ยประมาณ 120,000 ออกปรากฏว่ารอมฎอนปีนี้เนี่ยวันที่1รอมฎอนผมรู้เลยว่าผมจะได้เงินประมาณ 150,000 ครบ 150,000 ผมก็บอกว่างั้นวันที่ก่อนรอมฎอนสัก10 วัน 5 วันผมก็เอาไปซื้อโซฟาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซื้อนู่นซื้อนี่จนกระทั่งเงินหมดผมเลี่ยงใช่ป่ะเนี่ยเขาเรียกกันเลี่ยงแต่ว่ายิ่งจ่ายสกาดเนี่ยพี่น้องให้รู้นะครับอัลเลาะห์จะให้เพิ่มพูนริซกีอย่าเลี่ยงเลยถ้าซื้อมาเก็บก็เก็บซื้อมาใส่ก็ใส่ถ้าเขาให้มาฮัตมาแล้วเราเอามาเนียดมาใส่นั่นไม่ต้องออกสกาดแต่เขาให้มาฮัตมาแล้วก็เอามาฮัตนี่แล้วไม่ได้ใส่หรอกแต่ว่าเมื่อเป็นมาฮัตก็เก็บเอาไว้นานๆเอามาใส่แสดงว่าเนียดใส่มันเนียดที่หลังเก็บอันนี้มีสกาดนั้นอยู่ที่เนียดซึ่งเนียดเนี่ยเราโกหกอัลเลาะห์ไม่ได้ใช่ปะ ตอนแรกซื้อทองคำมา6 บาทมาเก็บแต่พอมาฟังอาจารย์มูรีเท่านั้นแหละเนียดใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเริ่มจะสร้างบ้านใกล้โรงพยาบาลนะฮะหัวหมอนะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับอันเนี้ยหัวหมอซึ่งเนียดเดิมก็คือเนียดซื้อมาเก็บเวลาลูกจะเข้าโรงเรียนหรือเปิดเทอมอ้าวเอาทองไปขายใช่ไหมเราจะมีมุกนี้กันแต่พอบอกว่าแหมซื้อมาเนี่ยมาเป็นเครื่องประดับไม่มีสกัดโอ้โหคนนี้เรียกกันใหญ่เลยแต่มันก็เป็นอาดาประเพณีด้วยนะครับไม่ใช่ตัวเราทั้งหมด30 บาทซื้อมาเพื่อเลี่ยงสกัด30 บาททั้งตัวนี่ไม่ผิดอาดาผิดประเพณีเข้าใจเนาะอ๋อนานๆมาทีเนาะก็ฝากงานด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานเล่มล่าสุดมารยาทนบีเล่ม2นะมีมารยาทเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมช่วงหลังจะออกหนังสือเกี่ยวกับมารยาทเพราะว่ารู้สึกสังคมเราเนาะแล้วผมว่าสังคมเราขาดเรื่องมารยาทนะครับไม่เกี่ยวว่าผู้รู้หรือไม่ใช่ผู้รู้นะฮะจริงๆนะบางทีเราด่าได้เราก็ด่าแล้วไม่ใช่นะครับเด็กที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่โต๊ะครูที่จบมาใหม่ๆไม่ให้เกียรติโต๊ะครูรุ่นก่อนๆนี่ก็ไลซมินนานบีบอกไม่ใช่พวกนบีโต๊ะครูรุ่นอาวุโสไม่เอ็นดูโต๊ะครูที่จบมาใหม่ไลซมินนาก็ไม่ใช่พวกนบีฉะนั้นนี่แค่คำสอนหะดีษเดียวนะบางทีเรายังพร่องเลยเนาะเราเนี่ยเป็นโต๊ะครูอาจจะมีความรู้กว่าโต๊ะครูก่อนหน้านี้ต้องให้เกียรติเขาถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีเราวันนี้จริงไม่จริงเขาอุตส่าห์ถางโพงถางหญ้ามาเราเดินสบายใช่เปล่าเราต้องขอบคุณเขาครับแต่วันนี้เนี่ยเรากลับไปเหยียบหัวผู้หลักผู้ใหญ่นี่ไม่ถูกนี่มารยาทง่ายๆความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันต้องมีนะในสังคมเราเนี่ยเยอะๆผมมักจะมาเน้นสิ่งเหล่านี้มากกว่านะเหมือนกับเนี่ยทีมงานรับพานแล้วก็บอกกันเราเป็นเด็กเรานอบน้อมถ่อมตนไปขออนุญาตถ่ายนะครับเขาไม่ให้แล้วก็กลับใช่ไหมเขาไม่ให้เราก็กลับเขาให้เราก็ถ่ายนี่คือนี่มารยาทนบีบอกว่าเวลาเขาเชิญงานนิกะห์เขาเชิญใครสามีภรรยาไม่ต้องเอาลูกไปเพราะเขาเชิญสามีภรรยาแต่เขาเชิญสามีภรรยาแล้วเอาลูกไปหมดเลยลูกแต่ละคนมีถุงก๊อบแก๊บด้วยเอาคอยใส่ไม่ได้ต้องขออนุญาตเขานบีทำเป็นตัวอย่างเขาเชิญสามีภรรยาไปแค่สามีภรรยาสามีภรรยาและบุตรเอาเลยบุตรกี่คนพาไปเลยนี่มารยาทนบีก็ใช้มารยาทแบบนี้นะครับฉะนั้นมารยาทนบีเล่ม3เล่ม4อินชาอัลเลาะห์ก็จะออกมาเล่ม3ก็จะมีเรื่องมารยาทของลูกที่มีต่อพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ที่มีต่อลูกนะจะได้สอนกันในเวลาอบรมค่ายเข้าค่ายด้วยนะอินชาอัลเลาะห์ขอดุอานะครับเนาะแล้วก็14 เมษายนเนาะใครที่คิดว่าวันที่14 เมษายนจะไม่สบายหรือเข้าโรงพยาบาลพรุ่งนี้เข้าโรงพยาบาลก่อน นะวันที่14จะได้หายอันนี้แซวกันเล่นเนาะแล้วครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์